ยุคสมัยนีย้อะไรอไรมันก็เป็น AI ถูกต้องไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลการโคดดิ้งการสรุปข้อมูลจากแหล่งต่างๆหรือแม้กระทั่งการสร้างภาพที่ทุกคนกำลังเห็นในตำแนวนี้โลกของเรากําลังขับเคลื่อนด้วย AI ครับและวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ Gemini ครับ m o เด l AI จาก Google ที่ทําให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันผสมผสานกับ AI ออกมาได้ครับสวัสดีครับทุกคนผมไม้นะครับมาเยตั้ง,งแ,แต่ต้นคลิปเลย และมาดาใจาับก,การทําคลิปนี้ครับจริงๆแล้วผมอะไปเห็นบทความหนึ่งที่มีการแชร์กันจํานวนมากในช่วงสัปดาห์นะ่าจะประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละคือบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของ l Line Chatbot กับตัว g e ม i n i ของคุณตีเฟเบสครับผมก็เลยเพิ่งมาเอกใจได้ว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้ว g e ม i น i เนี่ยมันมี API ที่กําลังปล่อย V อยู่นี่นะผมก็เลยรีบมาทำคอนเทนต์แค่นั้นแหละครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับ g e ม i n i กันนะครับว่ามันคืออะไรมันมีความสามารถในการทํางานกับตัวแอปพลิเคชันยังไงได้บ้างนะครับร ในช่วงสเตทที่เป็นฟ e ีเทียทุกคนเองก็สามารถไปลองเล่นได้เช่นกันโดยไม่ต้องเปิดบิล i n งได้เลยนะทุกคนหัวข้อหลักในวันนี้ครับนอกเหนือที่เราจะให้เห็นภาพของการใช้งานจมีนายแล้วครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพด้วยว่าถ้าสมมุติเราลองจมีนายมาทำดีอุสเคสต่างๆนะครับโดยที่เราครับสามารถจากการผ่านตัวที่เป็น API หรือแอปพลิเคชันเลเวลออกมาได้เนี่ยจริงๆแล้วจมีนายมันมีความสามารถในการที่จะรวม ความสามารถแอปพลิเคชันความสามารถของพร้อมกับความสามารถของตัวที่เป็นโคดดิ้งอ่ะรวมกันทั้งหมดอ่ะแล้วสามารถทำยูสเคสประมาณไหนออกมาได้บ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันผ่านหัวข้อในวันนี้กันนะครับสปอยเลยวันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่โค้ดไม่เยอะ แต่ว่าในความโค้นไม่เยอะครับมันจะเป็นการประทะกันร,ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ชาติกับพลังของ AI ว่าเราจะสามารถดีไซน์พร้อมออกมาให้ตรงคําตอบของเราออกมาได้ยังไงบ้างนะครับเรามารู้จักกันในลองไหมวันนี้กันนะครับปุ๊บเลยทุกคนะแต่ทุกคนพร้อมแล้ว let's go ครับท้าความก่อนนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าคนที่ก่อนที่จะเข้ามาน่าจะเคยได้ยินคํานี้มาอยู่แล้ว Google g e ม i น i ครับเป็นโปรเจกต์ของ Google Deep Mind ที่พยายามใช้พลังของตัวที่เป็น LLM อะครับหรือก,ก็คือ Large Language Model อะครับมาสร้างเป็นโมเดล AI ที่สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาออกมาได้ครับซึ่งในวงการ AI ครับมันจะมีศัพท์หนึ่งที่เราพูดกันเป็นประจำคือคำว่า m ั l ติ Model ครับเวลาที่เราพูดถึงม u l ติ Model ครับคือเรากำลังพูดถึง AI ที่มีความสามารถในการตีความข้อมูลจากอีกแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งออกมาได้อย่างเช่นตีความจากภาพกลายเป็น Text ตีความจากเสียงกลายเป็น Text ตีความจากเทุกส์กลายเป็นภาพท หรือ ChatGPT มาครับทุกคนจะรู้เลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่ามันติโมเดล Large Language Model ออกมานั่นก็คือความสามารถในการตีความจากของอีกสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งออกมาได้นั่นเองโดยเจมินายนะครับเป็นตัวที่พัฒนามาต่อจากตัวที่ชื่อว่าแลมดากับปาล์มทูออกมาครับซึ่งอาจริงอะสองตัวนี้ก็เป็น LLM ที่ใช้กันมาสักพักหนึ่งแล้วและจริงๆก็ถือว่าเป็น LLM ที่ยังคงส่งพลังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเจมินายเนี่ยมันมีไอเดียที่มันมาต่อยอดที่มันออนท็อปขึ้นไปมากกว่านั้นอีกเลเวลหนึ่งออกมานะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันว่าจริงๆแล้วอ่เเวลลีีรีรดงงออัับจิๆนหมม้้ืยแ ประมาณไหนอยู่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสาระสาคัญของเจมินายก่อนอย่างที่เราเล่าไปครับว่าเจมินายเนี่ยมันมีความสามารถในการทําความเข้าใจข้อมูลหลากหลายอย่างมันก็เลยมีความสามารถในการอ่านทั้งเท็กซ์ออด i โออิมเมแม้กระทั่งพวกที่เป็นซอสโค้ดนะครับก็สามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้นะครับทีนี้เล่าให้ฟังอย่างนี้ณวันที่ผมทาคลิปอะบาร์ได้มีการเปลี่ยนมาใช้โมเดลของเจมินายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวบาร์ะก็ได้ระบุว่าตัวของมันเองมีการใช้เป็นเจมินายก็คือเป็นเวอร์ชันที่เป็นปปกกตติทททีี่่สาาาาาามมมรรถํคคววเเข้้ใจัั็นนแบบบออไดะ ผมคิดว่าทุกคนถ้าใครยังไม่เคยลองบัสก็แนะนำให้ไปลองนะครับทุกคนก็จะเห็นพลังของพวกที่เป็น A.I. ในพวกที่เป็นลนักษณะแบบแชทบอทด A.I. ออกมาอยู่แล้วแต่ทีนี้ครับจะมีนายอ่ะมันมาพร้อมกับตัวที่เป็น A.P.I. ที่ทําให้เราสามารถทํา A.P.I. สําหรับการตอบตัวที่เป็น A.I. ออกมาได้ด้วยนะครับ ซึ่งเจมินายเนี่ยมันก็มาพร้อมกันทั้งหมด3ไซส์นะครับก็คือตั้งแต่ไซส์ที่เป็นอัลตราครับก็คือกรณีโจทย์เรายากมากๆเราต้องทำโมเดลที่ซับซ้อนมากๆครับอัลตราเดี่ยจะตอบโจทย์กับโจทย์เรานั้นแน่นอนเคสที่2คือเคสของเจมินายโปรครับก็คือจะเป็นโมเดลที่สามารถใช้งานได้ทั่วไปบลาร์สกว่างความสามารถกับประสิทธิภาพที่จะมีการใช้งานและสุดท้ายครับก็จะเป็นของเจมินายนาโนที่พยายามจะโมเดลไปใส่ตัวที่เป็นดีไวส์ออกมาแล้วก็สามารถที่จะใช้งานบนดีไว c ์ออกมาได้นั่นเองครับ เหมือนโมเดล AI ไปใส่พวกที่เป็นดีไวซ์ออกมาแล้วก็สามารถใช้งานออกมาได้เลยนะครับสำหรับจมีนเนอร์ัลตร้าเนี่ยในวันที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยเหมือนข้อมูลจะยังมีไม่เยอะมากผมก็เลยอาจจะไม่ได้เล่าอะไรเยอะมากนะส่วนที่เป็นจมีน n น n รนาโนถ้าใครที่อยากไปอ่านว่าโอเคมันสามารถใช้งานอย่างเช่นนะครับใช้งานร่วมกับ d r o i d ได้ยังไงครับก็สามารถมาอ่านที่บทความของ Android i อค re ได้และอย่างที่ทุกคนเห็นครับว่าจมีนเนอนาโนเนี่ยปัจจุบันมันโดนใช้ใน Google 8 Pixel 8 Pro สิ แล้วก็ Samsung s a m S u n g S24 Series ออกมานั่นเองซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นข่าวแล้วว่ามันมีการใช้ AI นะครับของตัวจะมีนายเนี่ยในเครื่องของพวกที่เป็น Samsung ออกมาด้วยนะ คือนวนที่ถ่ายเนี่ยจริงๆ Samsung S24 เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานเรียกว่าเป็นหนึ่งในมือถือหนึ่งรุ่นที่พยายามขายไอแบบสุดโตัวเหมือนกันนะจริงๆแล้วแต่ผมมันก็เจ๋งดีโดยเฉพาะเอพิเจอร์ที่แปลภาษาแบบเรียลไทม์นะผมว่าก็รู้สึกว่าโอเคเราได้เข้ามาสู่ยุคสมัยของพวกนี้แล้วจริงๆอ่ะจากแต่เดิมที่เรารู้สึกว่า AI มันเปซีไกลตัวมากเลยนะณปัจจุบันที่เรากำลังถ่ายอยู่่ AI ก็สามารถแชทให้คคำปรึกษาโคดดิ้งถ่ายรูปแปลภาษาคือทุกอย่างตอนเนี้ย เรากำลังอยู่ในวงโครจรของ AI ทุกคนเราทุกคนกำลังใช้ชีวิตร่วมก,กันกับ AI ออกมาอย่างกลมกลืนไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นสาระสำคัญว่าทำไมหัวข้ออย่าง Gemini เนี่ยจึงมีหลายคนสนใจมากเหมือนกันครับส่วน use case ต่างๆครับทุกคนสามารถไปดูจากเว็บต้นฉบับได้นะครับจริงๆเว็บของต้นฉบับอะมันก็จะมีเว็บของตัวที่เป็น Gemini ที่เป็นแบบเหมือนเว็บโฆษณาของเขาอะอาก็จะเป็นเว็บของ DeepMind นะครับทุกคนก็สามารถไปลองเปิดดูได้นะครับมันก็จะมีตั้งแต่ h a n d o n อย่าง h a n d o n เนี่ยเคสที่คลิดอะมันพยายามนำเสนอมาก็คือตัว Gemini ม,มันมีความสามารถในการรับรู้ว่าภาพ กำลังทําอะไรเกิดขึ้นมาได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าพูดถึงจุดแข่งของเราที่เป็นเจมินายจริงๆอ่ะคือความสามารถในการเข้าใจภาพออกมาและสามารถที่จะอธิบายสิ่งที่อยู่ในภาพออกมาได้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมเห็นหลายยูสเค e ที่ลองเอเจมินายโปรไปใช้แล้วก็พยายามอธิบายออกมาได้แล้วซึ่งผมว่ามันก็สุดยอดเหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งถ้าใครไปดูคลิปนี้มันก็จะเป็นเสียงในการอธิบายออมาเลยนะครับว่าโอเคณนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ออกมาบ้างนะครับอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในน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 นทททุกกกกคคคไปปดดูััันนััเเเเเพพิิ่่่่่มมมมตตต้ะะะรรรบบววีีีผจจจาาาถึง็ยแอ เราจะมาเท้าความถึงสิ่งที่เรียกว่า LLM กันนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้เราอยากพูดถึง Gemini นะผมขออนุญาตไม่ลงทฤษฎีของ LLM มากนะครับแต่เราจะมาพูดให้ทุกคน get feeling ของความเป็น LLM กันนะครับว่ามันคืออะไรครับ LLM ครับย่อมาจากคําว่า Large Language Model ครับเวลาที่เราพูดถึง Large Language Model ครับคือการที่เราเอาข้อมูลภาษาครับจำนวนมากมาทําการเทรนสิ่งที่เรียกว่าตัวที่เป็น AI ตัวนี้ขึ้นมาครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น dataset เซตหนึ่งของการตอบข้อมูลออกมาได้มันก็เลยกลายเป็นว่า ด้วยข้อมูลที่มันจานวนเยอะมากครับประกอบกับพารามิเตอร์ที่เยอะมากคาว่าพารามิเตอร์ที่เยอะมากก็คือเหมือนเราพยายามสร,สร้างตัวแปรมาสําหรับการแยกแต่ละเคสออกมาจากกันซึ่งตัวแปรพวกนั้นนะครับในการแยกแต่ละเคสออกมามันมีจานวนมหาศาลมากคือมีจํานวนระดับที่เป็น10ล้านพันล้านพวกนี้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าความสามารถของตัวที่เป็นโมเดลพวกนี้ครับมันมีความสามารถในการที่จะสร้างเคสต่าง,าง,างๆออกมาได้นะครับจากการที่เราใส่อินพุตเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเจเนเรตตัวได้เป็นเอาพุตออกมาได้นะครับจริงๆอ่ะถ้าพูดกันตามความเป็นจริงอออเอ็มครับมันต่อยอดมปจากตัวท ทำ Encoder อกับ Decoder ออกมาไอเดียของ t r a n s FORMER ครับคือการที่สามารถแปลงของจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งออกมาได้อย่างเช่นนะครับถ้าใครที่เล่นเคสของ CNN มาก็คือการที่สามารถแปลงหมาอีกตัวหนึ่งกลายเป็นหมาอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มฟิลเตอร์ออกมาได้ ถ้าใครที่เล่นเคสของ AI มาก็คือการที่สามารถแปลงจากภาษาไทยกลายเป็นภาษาอังกฤษอกษอกมาได้คือการแปลงจากของอีกสิ่งหนึ่งกลายเป็นสิ่งหนึ่งออกมาได้นั่นแหละครับคือคอนเซปต,ต์ของพวกที่เป็น Transformer ครับซึ่งคอนเซปต์พวกนี้มันก็ต่อยอดไปสู่ยุคข,ของพวกที่เป็น Generative AI ก็คือพวก AI ที่สามารถสร้างของออกมาได้โดยใช้ไอเดียของพวกที่เป็น Encoder กับ Decoder เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะ LLM ครับมันคือ Transformer ที่เรียนรู้ เดต้าเซตจำนวนเยอะมากมีพารามิเตอร์ที่เยอะมากมันเลยสามารถที่จะแยกเคสแต่ละเคสออกมาจากกันได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวก่อนหน้านี้อย่างที่ทุกคนเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นทั้งแลมด้าทั้งปาล์มครับมันก็ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของพวกที่เป็นตระกูล LLM ที่สามารถเรียนรู้และสามารถที่จะเจนเนอเรสิ่งของออกมาได้จากพวกไอเดียของคอนเซปต์ของเจนเนอตีฟ AI ออกมานะครับจริงๆพวกที่เป็นเกี่ยวกับ AI อ่ะผมเคยมีเล่าคอนเซปต์ไว้ในตัวที่เป็น Neural Network แล้วทุกคนสามารถไปฟังในหัวข้อ Neural Network เพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะ องพวกที่เป็น GPT หรือแม้กระทั่งตัวที่เป็น g e ม i n i ครับจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เรียกว่าวิธีการเรียนรู้ของ LLM ครับนึกถึงเวลาเราสร้างโมเดลขึ้นมาครับตอนที่เรามีการป้อน Dataset เ,เ,เข้าไปครับเราก็ทําการให้ Dataset พวกนั้นครับมันก็จะมีเทนเซตกับเทสเซตพวกนี้นออกมาแล้วเวลาที่เราเทนข้อมูลออกมาครับมันก็จะมีขอบเขตอยู่ภายในตัวที่เป็นเทสเดต้าที่เรามีการใส่เข้าไปมันก็จะเหมือนกับโอเคอมันก็จะเรียนรู้จากภายในข้อมูลที่เรากาลังมีอยู่ก็อาจจะมีการสร้างข้อมูลใหม่มาบ้างแต่ก็จะเป็นข้อม,ใอมาใ่ดคิว้ จริงๆแล้วอ่ะโมเดลพวกนี้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำให้โมเดลมันเก่งขึ้นได้คือสิ่งที่เรามนุษย์ไงเพราะว่ามนุษย์น่ะมันคือคนที่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีไงมันก็เลยเกิดเป็นไเดียที่ชื่อว่า reinforcement learning from human feedback ครับซึ่งมันก็คือเทคนิค machine learning อันหนึ่งที่จะทําการเอาคนนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งในการจูนสิ่งที่เรียกว่าโมเดลของตัวที่เป็น Machine Learning นั้นมาด้วยครับจากแต่เดิมที่โมเดลนั้นนะครับถูกสร้างโดยการเทรนออกมา และทําการจูนพารามิเตอร์ออกมาภายในการเทรนกับเทสของตัวนี้เป็นโมเดลสิ่งที่มันเกิดก็คือเราสามารถให้มนุษย์นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเทสนี้ได้มันก็จะกลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยพอเห็นข้อมูลปุ๊บเอออันเนี้ยดีสกอร์ของการตอบครั้งนี้ก็จะได้สูงขึ้นเวลาที่ตัวโมเดลวิเคราะห์ออกมาครับจากดเดิมเราอาจจะมีอย่างเช่นนะครับภาพอันเนี้ยสีอะไรกันแน่ แล้วพอเราลองตีเป็นความน่าจะเป็นออกมาสีน้ําเงิน60%สีแดง40%่แล้วพอเรามนุษย์ดูภาพปุ๊บไอ้ภาพนี้สีน้าเงินแน่ๆเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เลยให้บวกกับภาพที่เป็นสีน้าเงินหลังจากนั้นพอโมเดลมันมีการโดนถามซ้ำอีกรอบนึงความน่าจะเป็นก็จะเลื่อนจาก60%กลายเป็น6 1 62%ออกมาได้ท้ายที่สุดมันก็สามารถรู้ได้ว่าไอ้ภาพนี้สีน้าเงินจริงๆออกมาได้จากความน่าจะเป็นนั่นเองครับเพราะฉะนั้น้นจริงๆแลว่ คอนเซปต์ของพวก LLM MM, คอนเซปต์ของ ChatGPT คอนเซปต์ T, ของ Gemini ครับมันยังไม่ได้หนีพ้นไปจากนี้ก็คือคือความสามารถในการที่จะเรียนรู้จากฟีดแบ็กออกมาได้ครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยโอเคมันก็อาจจะยังเป็นฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นจากมนุษย์แต่ผมก็เราก็คงไม่สามารถเดาวอนาคตได้นะอนาคตมันก็อาจจะมีรูปแบบของ Reinforcement Learning ที่มันอาร์ตกว่านี้ล้ำกว่านี้และท้ายที่สุด Human มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสมการนี้แล้วก็ได้ท้ายที่สุดเราอาจจะมีโมเดลที่รู้แล้วว่าเนี่ยแหละสิ่งที่ Human มันต้องการแน่แน,จจน,น่ท llm ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งตัว gpt หรือยังตัวเจมินายก็คือตัว gpt ของังที่เป็น openai เนี่ยครับก็อยู่พื้นฐานของการใส่ฟีดแบ็กเพิ่มเติมเข้าไปจาก llm ที่มีครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันได้เป็น llm เซตใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงยิ่งขึ้นสามารถที่จะคัดกรองคําตอบที่ถูกต้องออกมายิ่งขึ้นได้นั่นเองครับผมเล่าภาพใหญ่พอสมควรนะจริงๆอ่ะมันมีดีเทลที่เป็นแบบอินดีเทลที่มันดีกว่านั้นนิดนึงซึ่งผมเห็นหลายช่องอ่ะอธิบายไปแล้ว ถ้าทุกคนนะ่ะสนใจในเชิงลึกจริง,รงๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมหยิบมาเล่าแยกกันดีกว่านะครับแต่ทุกคนที่อยากหาข้อมูลก่อนอนะ่ะผมแนะนําไม่ลองเซิร์ชเรื่องของ l m ใช้ g p t ดูมีหลายช่องเที่อธิบายไว้ดีแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทัสส่วนใหญ่ที่ l m ทําได้ครับมันก็เลยเป็นทัสที่มนุษย์นะ่ะเราสามารถคัดกรองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนนเองไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาต่อําถามชีวิตประจําวันการสรุปข้อมูลรวมถึงการสร้างสรรค์ข้อความออกมาพวกนี้มันก็สามารถที่จะมาทําการสร้างสรรมการบางอย่างเพื่อให้เราอ่ะได้ความน่าจะเป็นที่ใกล้เคียงกับมนุษยย์์ออกมมาได้รวถึงโจทต โค้ดก็เหมือนกันมันก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งครับว่าทําไม A.I. มันถึงสามารถแบบคุยตอบสนองได้เหมือนมนุษย์มากเลยคาตอบนี้มันรู้ได้ยังไงเวลาเราต้องการก็เพราะว่ามันใช้มนุษย์ในการช่วยสอนนี่แหละครับแต่ทั้งนี้นะน้าผม Disclaimer ไว้ก่อนวันที่ผมกําลังเล่าอ่ะเป็นวันที่ผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการงานวิจัย A.I. อย่างลึกซึ้งนะทุกคนผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้งาน A.I. ออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย A.I. มันอาจจะเคลื่อนไหว ไปเร็วกว่าที่ผมคิดแล้วก็ได้นะเนี่ยณนะตอนที่ผมกําลังเล่าเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเลยนะว่ามันมีงานวิจัยอะไรที่มันลึกล้ําไปมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะเสริมเรื่องของ LM ได้เลยเพราะผมกาลังตามหาแล้วก็ตามอ่านข้อมูลเรื่องนี้อย่างเจ้มจนมากเพราะผมกาลังมั่นใจว่าโลกของเราจะไปสู่ยุคข,ของ AI ต่อแล้วนั่นเองครับ อมื่อมอมามาสมควรผมสรุปอย่างเรื่องนี้สั้นๆเลยนะก็คือ LLM เนี่ยคือโมเดลที่สามารถเจเนเรตคำตอบออกมาได้จากการใส่คำถามเข้าไปมีการเทรนนิ่งออกมาแล้วก็สามารถที่จะได้โมเดลตัวหนึ่งออกมาที่สามารถตอบคำถามที่มนุษย์ส่งเข้าไปได้นะครับอ่ะซึ่งพวกนี้ก็จะอยู่ในเบื้องหลังของพวกที่เป็น GPT กับ Gemini ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำลังดีไซน์พร้อมหรือเวลาที่กำลังดีไซน์ข้อความอะไรก็ตามครับใส่พวกที่เป็น AI พวกนี้ให้เราคำนึงถึงว่าเรากำลังสั่งคนคนหนึ่งครับแล้วคนคนนั้นนะครับก็ต้องรับคำสั่งงขอออเเเรราาพื่ป่ปดนนิกต เพราะฉะนั้นการดีไซน์พร้อมมันก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบคําสั่งที่เราสั่งออกไปด้วยนะครับยิงสั่งละเอียดเขาก็ยิ่งสามารถทํางานที่ละเอียดออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้ทุกคนเห็นภาพกันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากหัวข้อนี้ครับเรากำลังพยายามขยี้ไปที่เจมินายโปรครับซึ่งเหตุผลที่ผมยิบเจมินายโปรครับเพราะว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันที่ผมกําลังอัดอยู่ครับเจมินายโปรยังคงฟรีอยู่นะครับทุกคนคือจากข่าวที่ผมเคยอ่านมานะ เดี๋ยวจะมีนายมันจะมีปล่อยสักอย่างหนึ่งแต่ผมจะไม่ได้ว่าเป็นตัวเต็มของอะไรนะซึ่งหลังจากที่มันปล่อยตัวนั้นมาเสร็จปั๊บอะครับจากแต่เดิมที่เราเคยใช้ฟรีอ่ะเขาจะทาการเปิดสิ่งที่เรียกว่า pricing ออกมาก็คือก็จะมีเริ่มมีการกิด pricing แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังมีฟรีเทียอยู่ไหมแต่ว่าในแง่ของตัวที่เป็น pricing อะครับมันก็จะมีการเปิดใช้งานคราวนี้ถ้าใช้จนถึงจุดหนึ่งก็จะต้องเริ่มโดนคิดค่าใช้จ่ายในการดึงพวกที่เป็น API ออกมาแล้วแต่วันนี้ครับณวันที่ผมกาลังอ,อัด ถ้าใครที่ดูคลิปนี้ปุ๊บทุกคนก็สามารถไปลองเล่นได้ทันทีนะครับไม่ใช่ว่าลงคลิปแล้ววันต่อไปแบบหยุดฟรีเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราจะมาลองเล่นเจมินายโปกันเลยนะครับทุกคนอย่างแรกสุด เจมินายโปรครับมีตัวด็อกิเมนต์อยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือด็อกิเมนต์ของตัวที่เป็นจมินายซึ่งเราจะเล่นเจมินายผ่านตัวที่ชื่อว่า Google AI Studio ครับซึ่งมันก็จะมีคําแนะนําเลยนะครับเนี่ยถ้าทุกคนลองเซิร์ชหัวข้อ Quick Start เจมินายมันก็จะมีการเล่นตั้งแต่กับ Node.js ภาษา Go Python เว็บอะไรพวกเนี้ยก็คือฝั่งที่เป็นฟอนต์นะครับทุกคนสามารถลองเล่นออกมาได้เลยนะครับโดยที่ start นะครับตอนเริ่มต้นทุกคนจะต้องทําการสร้างสิ่งที่เรียกว API ่า API key ของเจมินายออกมาก่อนในตัวด็อกิเมนต์นะครับมันจะมีตรงจุด คนคีย a t อ k ดคออกมาได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครที่คีย a เ e k ดคีออกมาแล้วซึ่งผมสร้างมาแล้วทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ออกมาและนี่ก็คือ API key ของตัวที่เป็นเจอมีนของเรานั่นเองครับ ง่ายๆอย่างนี้เลยทุกคน building ก็ไม่ได้เปิดจริงๆมันจะมีคอนเซนต์หน้าแรกสุดถ้าใครได้เปิดมาครั้งแรกสุดอ่ะมันจะมีแบบคอนเซนต์ยืนยันก็ทุกคนก็ตอบรับคอนเซนต์นั้นแล้วก็สามารถมาถึงหน้านี้สร้าง API key ออกมาได้เลยนะครับซึ่งหลังจากสร้างคีย์เรียบร้อยเราจะมาเริ่มสร้างแอปพลิเคชันกันครับทีนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนณนะวันนี้ซึ่งอนาคตผมว่ามันอาจจะทำได้มากกว่านี้นะตัวจะมีใน API ยังสามารถทำได้2ออย่างใหญ่ๆครับ หครับสามารถรับข้อมูลเป็น Text ออกมาแล้วสามารถแปลงเป็น Text ออกมาได้ก็คือรับ Text สู่เท x กซกับไปที่2ครับก็คือรับ Text บวกภาพครับและสามารถที่จะตอบรับ ออกมาเป็น Text ได้นั่นเองแปลว่าไม่ว่าเราจะรับข้อมูลมาเป็นแบบไหนก็ตามครับคำตอบของตัวที่เป็น Gemini API นครับยังคงออกมาเป็น Text ได้อย่างเดียวนะครับซึ่งตามหลักการของ Multi Model นะจริงๆมันสามารถแปลงข้อมูลจากตัวนึ่งไปอีกตัวหนึ่งออกมาได้แหละแต่ผมคิดว่าในอนาคตมันก็น่าจะทําได้นะครับแต่ขอให้คีย์เวิร์ดไว้ก่อนถ้าใครที่สนใจเคสพวกนี้จริงๆนะคือการแปลงจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งไนดะ้จริงๆอ่ะลองเซิร์ชตัวที่ชื่อว่า Vertex AI นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวนั้นอนะ่ะมันจะสามารถทําเคสอย่างที่เราว่าออกมาจากกันได้้้้้นนนนนนนะะครรัับเเ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 เดดีีี๋ยยยววมมมมมจพพพพิิพิ่่่่่่่ลลาาาาาาตตตกกก็็ๆออออออใสุทแงืหภ เอ้ยแล้วคำสั่งมันทำงานยังไงมันเอา API key ไปใช้ยังไงผมจะพาทุกคนมาเล่นผ่าน Document ของตัวที้เป็น get start ของมันเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้กับผ่าน Node.js ครับโจทย์ของเรามีอยู่ว่าเราทำการสร้าง API ขึ้นมาครับโดยที่ API นั้นจะทำการยิงไปยัง Gemini Service ตัวนี้ออกมาและสามารถเรียกใช้งาน Gemini Service 2เคสมาได้นั่นก็คือการส่ง t e x t ก็คือการส่งพร้อม,มครับส่งไปยังตัว Gemini แล้วก็สามารถเรียกตอบรับข้อความนี้กลับมาได้กรบวนที่2ครับ สามารถส่งข้อความบวกกับตัวที่เป็นภาพออกมาได้เมื่อไรก็ตามที่ส่งข้อมูลก็จะได้ข้อมูลที่เป็นเท็กซ์ออกมาได้นะครับนึกถึงเวลาที่เราสื่อสารกับบาร์นะทุกคนก็คือเราส่งถามอะไรไปมันก็สามารถเรียะตอบกลับมาได้ส่งภาพพร้อมเท็กซ์ไปก็สามารถเรียะตอบกลับพูกที่เป็นเท็กซ์ออกมาได้นะครับซึ่งทุกคนจะดูตามบทความของผมก็ได้หรือทุกคนจะดูตามตัวที่เป็นด็อกิเมนต์ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นครับผมจะใช้ตามบทความก่อนเพราะเนื่องจากทุกคนก็จะได้มาทำตามบทความไปพร้อมๆกันนะครับผมจะทำตามนี้เป๊ะๆเลยนะทุกคนอย ผมมายังโปรเจกต์อันว่างเปล่าของผมไหตอนนี้โปรเจกต์ผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมต้องการเราใช้ Node.js นะครับ npm init ตัวนี้ออกมาแล้วก็ทำการด n น t ทุกอย่างให้ครบครับอย่างแรกสุดครับมันบอกว่าอะไรฮะมันบอกว่า you ต้องทำการ install package ที่ชื่อว่า Google Generative AI yes sir ทำการลงครับทุกคนลงและหลังจากนั้นรอสักแป๊บหนึ่งจริงๆอ่ะถ้าใครที่ใช้ n น d e ตั้งแต่วาชชั่น21เป็นต้นไปอ่ะทุกคนจะไม่ต้องลงแพคเกจนี้แล้วนะแต่เนื่องจากผมยังไม่ได้อัปเดต o d e ผมเลยจะลงอีกหนึ่ง l i b r า r y ่ออกมาไ i บรารี่นั่นก็คือ อ่านตัวที่เป็น .dnv มานะครับ หลังจากนั้นครับสร้าง .env มาครับตัวนี้ผมจะทําการสร้างคีย์ตัวนึงครับขึ้นมาโดยการจะทําการ copy คีย์ตัวนี้มานะครับผมตั้งชื่อว่าอะไรดี Gemini Gemini API key แล้วก็เท่ากับคีย์ตัวนี้ไว้นะครับไว้ใน .env ตัวนี้นะอ่ะหลังจากนั้นครับปิดไปครับทุกคนเพิ่มไฟล์1ไฟล์ขึ้นมาครับผมตั้งชื่อว่า Gemini Gemini.js ครับออกมาครับแล้วหลังจากนั้นครับมันบอกว่าคําสั่งของมันนะครับมันมีอยู่ประมาณ2คําสั่งท่วนครับ1ครับคําสั่งสําหรับการ instance ตัวได้เป็น Google Generative AI ครับเพื่อเป็นการใส่สิ่งเรียกว่าคีย์เพื่อเป็นการกําหนดสิ่งที่เรียก ว่าตัวเริ่มต้นของการใช้โมเดลครับ2ครับระบุชื่อโมเดลเนมครับโมเดลเนมในปัจจุบันที่ยังเปิดให้ใช้งานครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวตัวหนึ่งก็คือ Gemini Pro ที่จะเล่นเกี่ยวกับเรื่องของเท็กซ์โดยเฉพาะกับอันที่2ครับคือ Gemini Pro Vision ที่จะเล่นเกี่ยวกับเรื่องของเท็กซ์ผสมกับภาพไปนะครับอ่ะทีนี้ครับมันก็มีโค้ดตัวอย่างของมันออกมาอยู่แล้วผมจะทําการก๊อปปี้โค้ดตัวอย่างนอามาครับแล้วนามาวางเลยเคสนี้ครับตรงไปองมาครับ เราทาการ import ตัวที่เป็น Google Generative AI มาครับหลังจากนั้นเราทําการรับสิ่งที่เรียกว่า k ี y เข้าไปเพื่อเป็นการให้ Gen AI ครับเป็น instance หรือตัวแทนในการพูดคุยกับ Service ของตัวที่เป็น Gemini ออกมาได้นะครับหลังจากนั้นครับในฟังก์ชันที่ชื่อ run ครับจะมีคําสั่งที่ชื่อว่า get generative model ครับเป็นตัวกาหนดว่าเราใช้โมเดลอะไรซึ่งอย่างที่ผมบอกถ้าเราเล่นกับ text เราใช้ Gemini k e y b o d ตัวนี้ออกมาครับหลังจากนั้นครับเราทำการระบุสิ่งที่เรียกว่าพร้อมมาครับว่าเราต้องการจะส่งพร้อมหรือคําถามอะไรไปในตัว Gemini ออกมาครับและหลังจากนั้นครับก็จะได้สิ่งเรียวาับม ขึ้นมาเป็น Text แลเราก็จะสามารถแสดง Text ที่เป็นคําตอบออกมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองรันดูก่อนนะเพื่อเป็นการเมคชโชว์ก่อนว่า Service Gemini เราเวิร์หรือไม่เวิร์นะครับทุกคน ENV เราชื่ออะไรครับ ENV เราชื่อ Gemini PiK คครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนให้มันเหมือนเหมือนกันทําการวางครับ Gemini ยพีไอคหลังจากนั้นอย่างที่ผมบอกครับเนื่องจากผมอ่ะยังใช้โน้ตเวอร์ชันที่ต่ำกว่า21ออกมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะขอเปิดคำสั่งร e q u า r e อ n นมานะครับเพื่อเป็นการอ่านค่า env อานบีมานะคร จะมีนา API key ครับมาไว้ในตัวเซอร์วิสของ Node.js เพื่อเราสามารถอ่านค่า e l n m e n t ออกมาได้นะครับเราจะทำการรันเลยครับ expect จากการ run ก็คือถ้าทุกอย่างถูกต้องครับเราจะต้องได้คำตอบของพร้อมนี้ออกมานะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นพร้อมเงี้ยราก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าคำตอบมันถูกไม่ถูกเราจะลองเปลี่ยนคำของพร้อมมาสักนิดนึงแล้วก็เราจะลองมาเล่นภาษาไทยดูครับผมจะลองเปลี่ยนคำว่า like a Story ครับที่เป็นพร้อมตัวนี้ครับเป็นสวัสดีชาวไทยแบบสุภาพ หน่อยอ่ะผมให้มันผมให้มันตอบกลับมาอย่างนี้นะผมส่งพร้อมไปยังเจอร์มินายว่าสวัสดีชาวไทยแบบสุภาพหน่อยเรามาดูความสุภาพของตัวที่เป็นเจอรมินายกันนะครับหลังจากนั้นครับลันโหนดครับ จะมีนา .js ครับหลังจากนั้นกด enter ครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนไม่นจะใช้เวลาประมาณสักแป๊บหนึ่งนี่ครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีต่อชาวไทยทุกท่านผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขและสบายดีในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ทักทายและแสดงความเคารพต่อทุกท่านในวันนี้อะไรอย่างนี้นะทุกคนโค้ดเพียงเท่านี้คุณก็สามารถได้สิ่งที่เรียกว่า Service AI มาอยู่ในมือของคุณแล้วไปที่เรียบร้อยจริงๆผมจบเซสชันแค่นี้แล้วก็ได้นะทุกคนก็สามารถไปต่อยอดเองได้แหละหยอกหย นี่คือหนึ่งในเคสที่จจมินายสามารถทําได้อย่างที่ทุกคนเห็นเราทําการส่งพร้อมครับ ตัวไี้เป็น Text ไปแล้วเราก็จะได้เป็นคำตอบเราได้เป็นพร้อมออกมาได้นะครับด้วยคำสั่งที่ชื่อว่า generate content ตามการส่งพร้อมไปแล้วก็ได้ตัวได้เป็น r o ีซ c e ที่เป็นคำตอบออกมาได้เลยนั่นเองครับอ่ะแต่ทีนี้ครับเคสที่มันทำได้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เคสเดียวครับมันยังมีอีก2เคสที่มันสามารถทำได้หนึ่งก็คือรับ Text พร้อมภาพซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับเคสที่2ครับคือเคสที่ชื่อว่า multi-turn conversation ครับเวลาที่เราพูดคุยกันกับเอไอครับเราลองนึกถึงเวลาที่เราคุยแชท GPT กับบามารถเรรียนู้์ t กมาได้ออยยย่่าางเเเชนรรคคุะไไว้มัน มาทาการประกอบในการตัดสินใจเรื่องของข้อมูลมาได้เช่นเคสเนี้ยมันก็อาจจะมีการเล่าออกมาก่อนว่าโอเคฉันมีหมา2ตัวในบ้านนะแล้วโมเดลก็จะเป็นการระบุมาว่าโอเคโมเดลอ่ะสมมติว่ามันตอบแบบนี้กลับไปแล้วหลังจากนั้นครับเราทำการส่งพร้อมอะไรไปต่อเนื่องกันกันกบบทสนทนาเหล่านี้มันก็จะสามารถมีข้อมูลบทสนทาก่อนหน้าครับมาเพื่อประกอบให้พร้อม,มครับสามารถตอบข้อมูลออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ภายใต้โมเดลของจ e ม i n i p โ o รเหมือนกัน แล้วคำสั่งที่ใช้ก็จะเปลี่ยนจากแต่เดิมตัวที่เป็นคำสั่งของ Generate Content นะครับก็จะเปลี่ยนคำสั่งเป็น s e n d Message ออกมาแทนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างฟังก์ชัน3ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันผ่านตัวที่เป็น API กันโดยการสร้างผ่านตัวที่เป็น Express ออกมานะครับแต่ทีนี้ครับเพื่อให้เซสชันเราไม่ยืดยาวจนเกินไปเดี๋ยวผมจะทำการลง Library ให้ครบนะครับโดยที่1ครับผมจะลง Library ที่ชื่อ Express สำหรับการทำ REST API ออกมานะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถทำให้เราทำการทำ REST API ขึ้นมาได้นะครับก็คือเหมือนเปิด Server APII ขึ้นนมาครัออีกกตว็ื ครับเป็นตัวีใช้สําหรับช่วยในเรื่องของการอัปโหลดไฟล์ออกมานะครับใครที่ยังไม่รู้จักมาวเตอร์ดูหัวข้อตัวที่เป็นอัปโหลดไฟล์ก่อนที่จะดูอันนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าโอเค อยากดูอารมณ์ก่อนว่าโอเคมันเป็นอารมณ์ประมาณไหนก็ลองดูเพิ่มเติมได้นะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้จี้จุดในพวกที่เป็นคอนฟิก c t ของมอเตอร์มากนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะทําการลง2ตัวนี้มาเลยครับอ่าผมจะทำการไปที่ Visual Studio Code ครับ npm install ครับ x p r e s s เอาผมไม่พิมพ์ทั้ง2ตัวให้มันเสร็จไปเลย่ะ npm m o t e r ครับตัวนี้โอเคผมทําการลงทั้งสีตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยก็จะมี d o e n v x p a s e m o t e r ทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับหลังจากนั้นครับผมจะทําการสร้าง3ฟังก์ชันขึ้นมาครับอ่าผมไปดูโดยประมาณก่อนนะ หนึ่งครับผมจะสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่าแชทพร้อมครับสำหรับการรับตัวที่เป็นเท็กซ์ก็สามารถเรียกตอบเป็นพร้อมออกมา,มา,มาได้เหมือนเคสเนี้ยเลย เราทาลักษณะนี้ไว้เพื่อที่ว่าตอนที่เราทํา API ออกมาครับเราจะมี API หลายเส้นแล้วก็อาจจะมี API ที่ใช้สำหรับสมมตินะครับสรุปข้อความ API ใช้สำ,สำหรับการเช็คโลเคชันเวลาที่เราแยก API พวกนี้ออกมาเราจะได้มีฟังก์ชันในการเรียกพร้อมออกมาได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาในการเอา Import <mumbles. S 1> คําสั่งเข้ามาใหม่แล้วก็ใช้งานใหม่แล้วก็ทําการสร้างฟังก์ชันเอาไว้เลยนะครับก็จะมี1ครับแชทพร้อม2ครับ image chat ครับคำสั่งสําหรับการรับภาพเข้ามาพร้อมกับตัวที่เป็นพร้อมแล้วก็ท้ายก็คือ chat history พร้อมครับก็คือตัวที่ทำการรับ history มาพร้อมกับตัวท อย่างแรกสุดตัวนี้เป็นตัวที่เราทําการรับพร้อมมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทํากับตัวนี้นะครับผมขอฟังซ้ายไปก่อนนะผมองการลบพวกนี้ออกมาครับหลังจากนั้นครับผมองการเปลี่ยนรันตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่าแชทพร้อมครับแชทพร้อมทาการรับสิ่งที่เป็นพร้อมมาครับเพื่อที่จะเอาพร้อมตัวนี้ครับมาใช้ตรงตําแหน่งนี้ออกมาได้เลยแล้วตอนที่ทาการ e x p ก r t รครับก็คือเป็นโมดูล export เท่ากับตัวที่เป็นแชทพร้อมออกมาก็สามารถที่จะ Export ตัวที่เป็นแชทพร้อมออกมาได้นะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วหนึ่งฟังชันนะครับอันนี้ก แต่ว่าเพิ่มเดิมก็คือเปลี่ยนจากเดิมที่เราทําการฟิกพร้อมครับเป็นเท x กซ์ก็คือทําการรับมาปะหารพารามิเตอร์ของโดยที่เป็นฟังก์ชันออกมาแทนนะครับคำสั่งเซตที่2ครับผมจะขออนุญาตก๊อปมานะครับเพราะเนื่องจากคำสั่งมัค่อนข้างยาวสมกวรนะครับอ่ะก็คือตัวที่เป็น Image Chat ครับทีนี้ Image Chat ผมจะเล่าสิ่งที่เป็นต้นแบบของตัวที่เป็น Image Chat ที่ผมหยิบมาก่อนนะครับถ้าเราลองดูตัวที่เป็น Document ของตัวจ e ม i นายครับทุกคนจะเจอว่าตัวที่เป็น i m ม g e จ h a t นะครับมันจะทาการรับมาทั คือคำสั่งที่มันจะอยู่คู่กับภาพภาพนั้นอย่างเช่นนะครับภาพนี้คืออะไรภาพนี้อธิบายภาพนี้มาซิว่าคืออะไรรวมถึงในเคสตัวอย่างนี้ยอธิบายความแตกต่างระหว่าง2ภาพนี้หน่อยซิว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคสที่มันสามารถทําได้นะครับแต่ว่าจะเป็นเคสที่เราไม่เล่นวันนี้นะครับทุกคนซึ่งคําสั่งตัวที่เป็นการส่งภาพไปครับ คอนเซปต์ของ,ต,ออขง er ตัวที่เป็นจมิน่าสวิทนะครับก็คือมันจะทําการรับผ่านฟิลด์ที่ชื่อว่าอินไลน์ a t a เข้าไปครับโดยที่อินไลน์ a t a ้าครับมันจะทําการรับสิ่งที่เรียกว่าเป็นบฟเฟอร์ในคอนเทนต์ตัวที่เป็นเบตโอสิบสี่ออกมาครับพูดง่ายก็คือเราจะทําการดึงข้อมูลภาพมาครับแล้วดึงข้อมูลภาพนั้นนะเอาคอนเทนต์ของภาพนั้นมาครับอยู่ในรูปแบบของเบตโอสิบสี่แล้วทําการส่งไปผ่าน์วิสของตัวที่เป็นเจมีนายออกมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นการส่งไปยังจมีนายจะไม่ใช่การส่งผ่านภาพนะทุกคนจะเป็นการส่งสิ่่่งงททีีเปเปป็็นนอตขัวภาพ นั้นออกไปนะครับและย้ำอีกหนึ่งอย่างด้วยนะปัจจุบันจะมินายังพพอร์ตแค่ภาพนะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะมีเขียนไว้ว่า Image r e q u i อม m e n t พอพร้อมเนี่ยมันสามารถส่งภาพเป็นประมาณไหนออกไปได้บ้างนะครับ <S <S ผมว่านาคตเนี่ยมันรับได้มากกว่านี้แน่นอนแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวสวิตของมันเองอ่ะย,ยังรับได้แค่ โียเป็นภาพมาเท่านั้นเพราะจริงๆอะตามที่ผมเล่าไปเลยก็คือคอนเซปต์มัลติโมดอลมันควรจะต้องเป็นอะไรก็ได้นะครับทุกคนอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อลดความยุ่งยากในการที่จะทําการอัปโหลดภาพเข้าไปอย่างเคสเนี้ยคือเขาอมีภาพอยู่ที่พาผพานหนึ่งก็คือ image png ก็คือภาพอยู่ที่โฟลเดอร์เดียวกันเลยครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะนําภาพภาพนั้นนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันอะไปแปลงเป็นเบตโอสิบสี่แต่ว่าเคสที่เราจะทำครับเนื่องจากเราทำเนปีพอยู่แล้วเราจะทําการอัปโหลดภาพตัวนั้นเข้ามาครับแล้วทาการแปลงบั 4, อองยครยชว่ช เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของโค้ดผมเลยเป็นประมาณนี้แทนครับคอนเซปต์ของ Image Chat ครับก็คือคำสั่งเหมือนเดิมครับ generative model ก็คือเลือกโมเดลครับถ้าอะไรที่เกี่ยวกับภาพเปลี่ยนจาก Gemini Pro เป็น Gemini Vision ครับ ปรวิชันเนออปูวิชันหลังจากนั้นครับคำสั่งเหมือนเดิมเลยนะไฟดูเจนเนอเรทพาดอันนี้ผมจงใจให้ชื่อมันเหมือนกันเพื่อที่ว่าทุกคนจะสามารถเลฟกลับมาดูได้เป็นด็อก m e เมนต์ออกมาได้นะครับซึ่งถ้าเป็นตามเอกสารตัวอย่างมันจะทำการรับพาดแล้วทาการโหลดข้อมูลจากพาดตัวนี้กลายเป็นเบส64อออกมาครับแต่ว่าในเคสของเราครับเรารับมาเป็น image data เลยแล้วทาการโซน image data เนี่ยตรงๆไปเลยแปบลบว่า image data เนี่ยครับ image data คือเบส64 data เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคนที่สามารถทําเรื่องนี้ได้ครับคือตัวที่ชื่อว er ่วามานั่นเเเองรรับราจะปล ภาพครับจ่เดิมที่เราลงอัปโหลดตัวที่เป็นไฟล์ครับลงสู่เครื่องก็จะเป็นการลงสู่ตัวที่เป็นของเมมโมรีแล้วก็จะทําการหยิบตัวที่เป็นเบตหกสิบสี่ออกมาใช้งานแทนครับเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าจวะที่มีการเรียกใช้งานกันนะครับอ่ะแต่คําสั่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันครับประกอบอินไลน์เดต้าแล้วก็ทาการส่งที่เรียกว่ามีมไทยครับซึ่งมีมไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการแกะ ออกมาจากตัวที่เป็นของไฟล์อะไทีหนึ่งนะครับเป็น PNG, JPG ก็ทําการแกะออกมาจากตอนจังหวะที่มีการอัปโหลดเข้ามานะครับจากนั้นคำสั่งเหมือนเดิมเลยครับทุกคนทาการส่งพร้อมเข้าไปครับก็คือส่งพร้อมเข้าไปพร้อมกับอีเมล์ผ่าที่มีการประกอบผ่านออกมาเสร็จแล้วเป็นตัวที่เป็นอินไลน์หลังจากนั้นก็จะได้ตัวที่เป็นレスポンส์แล้วก็คืนมาเป็นเท t ออกมาได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นตัวที่2องที่ทําทำการเอ็กซ์พอร์ตไปครับคืออีเมล์แชทตัวนี้ออกมานั่นเองครับน่าจะพอเห็นภาพนะส่งพร้อมคู่กับภาพแล้วก็สามารถที่จะได้คคคําาาาตออออออกกกกมมมััเเหหืืนนนนนไไ้้้่่ีีลย็ด c o n เว r รเป็น t e ทคแล้วก็ทําการคืนเป็น t e ทคออกมานั่นเองครับไอผมเพิ่งเห็น ด้านบนจากเดิมคอสโล่ครับเราทําการรีเทิร์นเป็นเทคด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในฝั่งของตัวที่เป็น API ออกมานะครับอ่ะมาสู่เคสสุดท้ายครับก็คือตัวที่เป็น Chat History พร้อมครับก็คือตัวนี้ Chat History พร้อมครับเหมือนเดิมเลยครับ Generative Model ครับกําหนดเป็น g e m i n i Pro ครับจากแต่เดิมที่โมเดลครับทําการส่งคําสั่งตัวที่เป็น Generative นะครับก็คือ Generative Content เนี่ยไปเลยพร้อมกับพร้อมสิ่งที่มันจะทําครับก็คือกําหนดโมเดลก่อนว่าตอนนี้กําลังคุยแชทอะไรกันอยู่นะครับเพื่อเป็นการกําหนดสิ่งที่เีจะโมเดลแชทขึ้นมาและหลังจากนั้นถึงจะค่อยใช้คําสั่งส่งเซ็นด์เมสเสจพร้อมกับพร้อมนั้นไปเพื่อเป็นการบอกว่า จะทำการคุยพร้อมเนี้ยต่อเนื่องกับ history ที่เรามีการส่งไปนั่นเองครับหลังจากนั้น วิธีการรีเทิร์นค่าเหมือนกันเป๊ะครับเซนเมสเซจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับดอทレสปอนครับได้レสปอนมาครับレสปอนดอทเทคขึ้นไปเทคออกมานั่นเองครับและนี่คือ3ฟังก์ชันที่เราจะทําการหยิบมาใช้กันในวันนี้นะครับทุกคนอย่างที่เราเล่าไปนะแชทพร้อมทาการส่งเทคไปอย่างเดียวอีเมจแชทเทคพร้อมภาพแล้วก็แชทฮิสตรีก็คือการส่งฮิสตรีที่คุยก่อนหน้าพร้อมกับเทคไปนะครับกลับมาที่ตัวหลักของเรากันบ้างครับผมจะขอสร้างอีกหนึ่งไฟล์ขึ้นมาครับก็คือ i n น e x j กทสขึ้นมาครับหลังจากนั้ คอนสครับเอ็ก e พสเท่ากับ d ีควายเอ็กเพสครับคอนสครับแอปเท่ากับเอ็ก e พสครับอันนี้ก็ถ้าเอ็ก e พสปกตินะครับแอปดอทยูสครับเอ็กเพสดอทเเพื่อเป็นการรับสิ่งที่เรียกว่า JSON Body ผ่านโดยที่เป็น Request API ออกมาได้นะครับคอนสครับคอนสครับพอร์ทเท่ากับ8,000ก็คือเปิดที่พอร์ต8,000นะครับและสุดท้ายครับแอปดอทลิสต์นพอร์ทแล้วก็การเปิดฟังก์ชันครับคอนโซลดอทล็อกครับ บอกว่าเซิร์ฟเวอร์รันออนพอร์ตแล้วก็เป็นพอร์ตตันนี้ออกมานะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ทการรันแล้วเรียบร้อยนะครับรีเช็คก่อนนะว่าเวิร์กไหมทําการสร้าง API 1เส้นออกมาก่อนนะครับก่อนที่จะรันออกมาครับ app gate ครับ app gate ทาการระบุพาธครับก็คือผมเอาเป็น API chat แล้วกันนะครับ a s y n c ครับมาผมแล้วเป็น a s y n c เลยนะ request response ครับ rest json ครับทำการเมสเซจก่อนนะครับว่า service โอเคนะโอเคอันนี้ก็ปกติเลยนะทุกคนไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะทำการสร้าง Express server ขึ้นมาหลังจากนั้นเปิด API 1เส้น k p i chat เราทำการดูก่อนนะครับ work หรือไม่ work แต่ทีนี้เพื่อให้เราไม่ต้องมาทําการรันอยู่ตลอดเวลาครับผลของการลงอีกตัวหนึ่งครับ node mon ครับเพื่อจะได้ run service ไปตลอดเวลานะครับ node mon ครับ node npx node mon index.js ครับเพื่อให้มัน run node mon ไปตลอดเวลารันที่บอร์ด8 0 0 0เรียบร้อยครับทำการยิงด้วย b r ไป e f o ี c e ครับ local host port 8 0 0 0ครับ slash api slash chat ครับยิงครับ chat โอเคครับ chat work ครับ chat service โอเคครับแปลว่าตอนนี้ Re เบเราทำงานได้ปกติแล้วนะครับเริ่มจากเคสแรกครับเราจะลองทำเคสอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับทุกคนเราจะทำการรับ chat ผ่าน request body มาครับแล้วหลังจากนั้นครับเราจะได้ใช้คําสั่งที่ชื่อว่า chat พร้อมแล้วทําการส่งพร้อมไปพร้อมกับ response คืนมาผ่าน API ออกมานั่นเองครับ easy สุดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำครับก็คือเราจะเปลี่ยนจากเกทเป็นโพสครับเปลี่ยนรอตรงนี้จากแต่เดิมเทคเป็น Json แล้วก็ทําการส่งว่า chat สมมุติว่าเป็นมีความคิดเห็นอย่างไรกับ AI ในปัจจุบันอย่างนี้นะเป็นส่งไปอย่างนี้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นครับมาปรับที่ API ครับเปลี่ยนจากเกทเป็นโพสครับผมลันโหนดมอนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องรันกรอร์ว Request.body ครับเพื่อเป็นการรับตัวแชทเข้ามานะครับก็คือเป็น Request Body ของตัวนี้ตัวนี้เป็นแชทเข้ามาครับหลังจากนั้นครับทำการ Import คำสั่งเข้ามาครับ const ครับเท่ากับครับรีควายจุดแตดจะมีนายครับซึ่งคำสั่งที่เราทำการ Import เข้ามาครับแชทพร้อมครับ น่ก็คือตัวที่เรา export เมื่อกี้นะครับ Gemini เมื่อกี้เรามีการ export ตัวนี้เป็น3คำสั่งมานะครับ chat พร้อมมีเม e c h a แล้วก็ chat history นะครับแล้วก็ทําการ import ตัวนี้เป็น chat พร้อมมาครับหลังจากนั้นครับ const ครับ m e s s a g เข้ากับครับ chat พร้อมแล้วทําการส่ง chat ไปพร้อมกับเป็น await ครับเพราะเนื่องจากมันเป็น async function ออกมานะครับให้ service ได้ทํางานก่อนสักแป๊บนึ่งและหลังจากนั้นครับส่ง message กลับมาครับจบแล้วครับสําหรับเรื่องราวดีๆของการใช้คําสั่ง chat พร้อมครับหลังจากนั้นครับผมต้องการส่งพร้อมไปครับ321ครับตองดูสิครับว่า work ไม่ work นะครับถ้า work เนี่ยมันจะต้องบอกอะไรสักอย่างเรามาได้โดยที่ service มันยังไม่พัง ข้อดีของการใช้ AI ในปัจจุบันเพื่อประสิทธิภาพช่วยในการทํางานอย่างที่ทุกคนเห็นครับมันสามารถตอบกลับมาได้และที่ทุกคนเห็นนะมันก็จะพยายามส่งสิ่งที่เรียกว่าฟอร์แมตของตัวที่เป็น take เทคออกมาด้วยคือถ้าเราตอนที่เราเปิดฉบับเว็บปาเวลาที่เราใช้บาร์สพวกนี้ครับมันจะทําการจัดฟอร์แมตเทคออกมาให้ถูกต้องให้สวยงามขึ้นแพทใหม่ในพวกนี้แต่ว่าพอตอบกลับมาในส่วนที่เป็น API ครับมันก็ทําการระบุฟอร์แมตมาเป็นเนี่ย เป็นตัวที่เป็นสตาร์พวกที่เป็นแบบแบ็กสไลด์ออกมาแทนอันนี้ผมไม่ได้อ่านสเปกไซเดียวนะแต่ผมเดาว่ามันน่าจะรีเทิร์นออกมาเป็นมาร์กดาวส่วนแบ็กสไลด์เอ็นน่ะมันน่าจะรีเทิร์นก็จะเป็นการบอกว่าข้อมูลนะครับมันมีการขึ้นบรรทัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนี่ยมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ออกมานะครับทุกคนอ่ะเคสชัดเรียบร้อยแล้วอีกสักเคสหนึ่งครับคราวนี้เป็นเคสสุภาพบังสตาร์ทครับทำการอิมพอร์ตตัวที่เป็นมัเตอร์มาครับมัเตอร์เท่ากับรีควายมัลเต หลังจากนั้นครับ app.post ครับ app.post s ล a api s l a upload ครับเราลองอัปโหลดก่อนนะผมทําการประกาศตัวไปอัปโหลดมาก่อนครับก็คือประกาศตัวที่ชื่ออัปโหลดตัวที่เป็นมาเตอร์ตัวนี้มานะครับอัปโหลดตัวนี้ครับจะเป็นการกําหนดสิ่งที่เรียกว่าเป็น c o n f i c t เริ่มต้นของตัวที่เป็นมาเตอร์ครับโดยปกติมาเตอร์มันจะสามารถกําหนดสิ่งที่เรียกว่าผ่านในการอัปโหลดมาได้ว่าสมมุติว่ารับไฟล์เข้ามาเราสามารถนําไฟล์นั้นอัปโหลดไปยังผ่านไหนเข้ามาได้นะครับซึ่งจริงมันสามารถกาหนดได้หมดสามารถกาหนดสิ่งที่เรียกว่า validation ได้ว่าห้ามไฟล์ขนาดเกินห้าเมก นั้นประเภทนี้สามารถทําได้หมดผ่านคอนฟิกของมัลเตอร์นะครับดูในหัวข้อของอัปโหลดได้นะครับทุกคนแต่เคสนี้ผมเอาอย่างง่ายเลยนะผมกําหนดสตอร์เลเป็นตัวที่ชื่อว่า Memory s t o r a g e เพื่อให้ตอนที่มันอัพโหลดมาครับทุกอย่างมันอยู่ภายใน Memory ของตัวที่เป s e เซอร์วิสออกมาแค่นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะสามารถทําได้ครับตัวอัปโหลดตัวนี้จะทาการเก็บสิ่งที่เรียกว่าบัฟเฟอร์หรือก็คือข้อมูลที่เป็นไบนาไรตเอาไว้ได้และสามารถนำไบนาไรตนั้นครับแปลงเป็นเบตทงสิบสี่และสามารถที่จะส่ง ว่า middleware มาครับเพื่อเป็นการกําหนดว่าอัปโหลดเนี่ยเราจะอัปโหลดมาในคีย์ชื่อว่าอะไรครับซึ่งอัปโหลดผมว่าผมเป็นไฟล์เดียวผมก็ระบุเป็นอัปโหลดซิงเกิลทําการระบุเอ่อชื่อไฟล์เป็นชื่ออะไรดี my file แล้วกันตรงไปตรงมาครับหลังจากนั้นครับเหมือนเดิมครับอซิ nc ์ครับผมขอฝั่งซ้ายนะ request response ออกมาครับทําการรับ2อย่างเข้ามาครับอันแรกครับรับไฟล์เข้ามาครับเท่ากับ request file ครับซึ่ง request file เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ส่งต่อมาจากตัวอัปโหลดมาเตอร์ตัวนี้ก็จะได้มาอยู่ในตัวแปรไฟล์แบบนี้ออกมานะครับอันที่2ครับ chat ครับ chat เราทําการรับ chat มาเหมือนเดิมครับผ่าน request body ครับอ่ะ worry นิดนึงถ้าไม่มีไฟล์อ่ะ มาครับ return res. status 400. send no file upload นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ไม่มีไฟล์ส่วนถ้ากนณีกรณีที่ไม่มีแชทครับผมก็เหมือนเดิมครับ400ครับขึ้นไปว่า no no chat พร้อม t อะไรก็ว่าไปเพื่อให้เป็นการ make s ว r e ครับว่าบรรทัดล่างต่อจากนี้ครับเราจะมีแชทกับไฟล์ชัวๆครับทุกคนผมจะทำอะไรให้ทุกคนดูก่อนนะผมจะทำการ r e s t เ s o n ออกมาครับแล้วหลังจากนั้นผมจะทำการส่งตัวแปรที่ชื่อว่าไฟล์ออกมานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ผมจะให้ทุกคนดูตัวไปไฟล์ก่อนนะครับว่ามันมีหน้าตาประมาณไหนออกมานะครับหลังจากนั้นครับผมจะทําการไปที่ postman ครับอ่ะผมเพิ่มมาอีกหนึ่งแทบก็แล้วกันปึ๊บเปลี่ยนจาก แชทเป็นอัปโหลดครับเปลี่ยนเป็นโพสต์การส่งอัปโหลดครับวิธีการที่ซิมเพิลที่สุดครับให้ส่งบอดี้เป็นแบบฟอร์ม Data ไปครับเราจะสามารถส่งไฟล์ผ่านตัวที่เป็นฟอร์ม Data มาได้นะครับทำการระบุชื่อไฟล์ซึ่งก็คือใช้ my file ครับเราทำการระบุ my file เข้าไปหลังจากนั้นผมเปลี่ยนจากประเภทที่เป็น Text ตรงนี้ครับมาเป็นประเภทไฟล์ออกมาแทนและทําการเลือกประเภทไฟล์ออกมาครับซึ่งในเคสนี้ผมมาเป็นภาพนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้อธิบายนะว่าภาพนี้คืออะไรอ่ะหลังจากนั้นครับผมการส่งแชทไปก่อนเพื่อวา w h a s t h i s image ครับอ่าเป็นการส่งคําสั่งเข้าไปนะครับแต่ทีนี้ผมเรายังไม่ได้มีการยิงไปยังตัวที่เป็นเจมินายจริงๆนะผมต้องการลองให้ทุกคนดูภาพก่อนว่ามันได้เรามาทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมมันจะได้เป็นชื่อไฟล์ตัวที่เป็น encode m ี okay, m e type okay mime type มีชัดเจนและ image jpg และท้ายสุดก็คือ buffer ครับซึ่งส่ว Buff er น buffer นี่แหละคือ binary ตัวที่มีการพูดถึงตัวที่เป็น content ของตัวไฟล์ตัวนี้ออกมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะลองเอาตัวแปรนั้นออกมาครับเราจะเป็น const ครับ file data ครับเท่ากับ file buffer ครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะและหลังจากนั้นครับมาสามารถแปลงเป็น b a t e 64ออกมาได้โดยการ t o s t r i n g ครับแล้วทำการระบุเป็น b a t e 64ออกมานั่นเองครับหลังจากนั้นครับ const file m e m e type ครับเท่ากับ file m e m e type ตัวนี้ตรงๆออกมานะครับ ผมทำการลองรีเทิร์นสตัวนี้อามาก่อนนะไฟล์ Data กับไฟล์ m e m e t ท p e ออกมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นลองดูผ่าน API ที่นึงครับอ่ะก็จะได้เป็นสิ่งนี้ออกมาแล้วไฟล์ Data ก็จะกลายเป็น Format ของ b บที่สามารถส่งมายังฝั่งของตัวที่เป็นเ e m i n มิออกมาได้แล,และตัวที่เป็น Meme t ท p e ก็จะได้เป็น Image ตัด JPG ออกมาได้แล้ว หลังจากนั้นเราทาการส่งพร้อมเลยนะครับทุกคนเราทําการอ m a เมคคาสั่งนี้มาครับก็คืออ m a เมดแชทเข้ามานะครับซึ่งอ m a เม c แชทครับเราไปดูที่จมีนายอีกทีหนึ่งครับอิมเมดแชทรับอะไรบ้างครับอิมเมลแชทรับพร้อมอ m a เม Data กับมีมไทานะครับพร้อมก็คือแชทที่เราทำการส่งไปครับอิ a เมดเดตคือเบสตัวสิบสี่ของภาพนั้นครับมีมไทก็คือประเภทของภาพภาพนั้นครับลุยครับทาการคอนสครับรีซอแล้วกันเท่ากับอเวสครับอ m a เมดแชทครับหลังจากนั้นครับส่งสามอย่างไปครับเอาส่งอะไรวะลืม กับไฟล์มีมไทยเข้าไปครับหลังจากนั้นครับส่งรีเซ็กันเลยครับมวลชนส่งรีเซ็วไปครับรันครับรัน3 2 1ย่ยิงครับตอนนี้เราส่งภาพกับตัวที่เป็น พร้อมไม่เสร็จไปแล้วนะครับว่า what this is i m a g e เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นการส่งพร้อมคู่กับภาพไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือคำตอบของ AI ครับถ้าตอบไม่ My Lobster มาได้นี่ฮาเลยนะโอเค A cartoon cat wearing the sunglasses is sitting in the computer set to s e r r o u n d by the frame อ่ะประมาณนี้จอิจริงนี่เหมือนพร้อมที่ผมใช้สร้างตัวนี้ขึ้นมาเลยนะคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆไมง์ y l o เ s อร์อะโลโก้ที่ทุกคนเห็นอนะผมก็สร้างมาจากพร้อมตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสร้างมาโดยตัว AI ที่ชื่อดอ l l นะทุกคนซึ่งปัจจุบันอะมันไปผสมผสานอยู่กับตัว ChatGPT เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็น ที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ในทำแนวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมช่องนี้นะเป็นพัมนาดกับ AI เสมอนะครับหลายๆอย่างเราก็อยู่กับ AI อย่างลึกซึ้งเหมือนกันนะครับอ่ะเคสที่2ผ่านแล้วเรามาดูเคสสุดท้ายบ้างครับเคสที่3ครับครันี้จะเป็นเคสของการใช้ history และเคส h ี s ผมจะลองเล่นง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะผมจะลองแค่ทดสอบก่อนนะว่า history มัน work ไหมเดี๋ยวเราค่อยลองมาประยุกต์ใช้กันผมใช้ app dot post ครับเหมือนเดิมครับ API history ครับหลังจากนั้นครับเอ่อ async ครับ request response และหลังจากนั้นครับทำการรับมา2ค่าครับก็คือ chat กับ history ครับหลังจากนัั้นครบ request body แล้วหลังจากนั้นครับ Import คำสั่งที่3มาครับก็คือตัวที่เป็น chat history พร้อมครับโอเค chat history พร้อมครับ c o n s ครับรีรีเซ็ตแล้วกัน Resolve เท่ากับเอาเวแชท history พร้อมหลังจากนั้นครับผมทําการมันต้องส่งอะไรไปบ้างวะพร้อมกับ history ครับเพราะฉะนั้น go ครับ chat กับ history ครับตรงนี้หลังจากนั้นครับ rest Json ครับทำการคืน result กลับออกไปนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองจําลอง history อย่างนี้ครับ history ครับเวลาที่เราจะทําการจําลองครับมันจะเป็นการส่งข้อมูลโดยการระบุการพูดคุยหรือก็คือ history นั้นออกมาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำครับก็คือเดี๋ยวเราทำการลองจําลองตัวนี้มาก่อนจริงๆมันสามารถยาววันนี้ได้นะครับแต่ว่าเราจําลองง่ายๆอย่างนี้มานะครับสมมุตินะครับสมมติผมจะทําการเพิ่ม History มาร อ,นนอ่ะผมเปลี่ยน API จาก Chat เป็น history นะ history อ่ะส่งตัวแปลชื่อ history ไปครับผมการส่งเป็น JSON นันนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมแปลเป็น JSON เอามาให้เรียบร้อยก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะ ผมลองจำลองมาอย่างนี้สมมุติว่าเป็นฝั่งยูเซอร์เราเล่นภาษาไทยให้มันสุดๆเลยทุกคนผมก็จะได้รู้ด้วยนะเพราะว่าจริงๆตอนที่ผมเดทผมแทบไม่เคยลองภาษาไทยเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆลองภาษาไทยก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะฝั่งยูเซอร์ครับสมมติว่าเรากำลังเริ่มต้นแล้วเราเก็บประวัติศาสตร์ครับยูเซอร์บอกว่าไม้ ai, ครับไม้ ai, เป็นคนสุพรรณสุพรรณที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและเป็นคนใจดีมากๆนะแล้วบอทก็ตอบกลับมาว่าโอเคฉันรู้จักไม้แล้วรู้จักไม้แล้วคำถามที่เราจะส่งไปยังแชทครับก็คือไม้ อาศัยอยู่ที่ไหนครับเหมือนเล่นแบบเหมือนเล่นเกมแบบทายปัญหาก็คือบอกว่าไม้เป็นคนสุพรรณที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็บอกเป็นคนที่ใจดีมากๆด้วยนะครับโมเดลก็คือบอทอะครับจำลองมาว่าตัวเองอะสมมติว่าตอบกลับไปว่าโอเคฉันรู้แล้วทีนี้คำถามก็คือไม้อาศัยอยู่ที่ไหนครับผมทำการส่งฮิส t อรี่ไปครับและพังออกมาครับเยี่ยมครับพังได้ไง่ายนี่ไม่สามารถพาสฮิสตอรี่ออกมาได้อ๋อผมลืมใส่แสลดตรงต้นผ่านปัญหาไม่เจอทุกคน โอเคโอเคโอเคสมม่สมัยสมัยโหช็อตกำลังแบบช็อตกำลังได้เลยกดเซนดิอ่ะโอเคโอเคเรามาลองดูนะครับว่า AI สุดมหัศจรนของเราเนี่ยไม้ใอ,อยู่ในกรุงเทพเฮ้ยรู้ได้ด้วยอ่ะไม่เป็นคนใจดีหรือเปล่าไม่เป็นคนใจดีหรือเปล่าลองดูซิไม่เป็นคนใจดีหรือเปล่าใช่ไม่เป็นคนใจดีมากครับผู้คนสุพรรณที่ัยอยู่ที่กรุงเทพครับผู้คนที่มีใจอบ <laughs> อ้อมานี้แนละช่วยเหลือผู้คนเสมอเขามากักจะบริจาคเกินด้วยกับอการกุศลแลยยังเป็นอาสาสมัครให้กับหลายๆองค์กรอีกด้วยอันนี้อันนี้คือ ทันให้ข้อมูลพวกนี้ไปเลยนะอะแต่เดียวจะเป็นประมาณนี้หลักๆก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเป้าหมายของการใส่พรอมฮิสอรี y ครับมันคือการให้ข้อมูลกับ AI ไปก่อนว่าตอนนี้ยอินฟอร์เมชันก่อนหน้านี้มีอินฟอร์เมชันอะไรออกมา แล้วก็เพื่อให้ AI ครับสามารถที่จะสกอบข้อมูลออกมาได้มากยิ่งขึ้นทุกคนลองคิดนะถ้าสมมติผมไม่ได้ให้ข้อมูลนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถามว่าไม้เป็นคนที่ไหนอะ่ะมันไม่มีข้อมูลหรอกว่าไม้จริงๆเป็นคนสุพรรณเป็นกรุงเทพไม้ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่พอเรามาพูดเปแบบนี้ปุ๊บแปลว่านี่คือไม้ภายในคอนเทกต์ของที่เป็น history นั้นออกมานั่นเองครับก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการสกอบสิ่งที่เป็นตัวที่เป็นเนื้อหาของพร้อมออกมาได้นะครับอ่ะเอาจิงๆิงอ่ะเนี่ยคือ3 API ที่ จจมินายครับสามารถทําออกมาได้และจริงๆเ่ะก็ถือว่าครบทุกยูสเคชด้วยดเป็นเจมินายที่สามารถทําได้นะตอนนี้แล้วนะครับผมย้านะว่าตอนนี้นะเพราะว่าทุกคนมาดูคลิปในอนาคตมันอาจจะทาได้มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับที่ผมอยากแชร์ไว้ในอันนี้ก็คือโอเคตอนที่ผมทําบทความนี้เสร็จอะสิ่งที่ผมคิดอะก็คืออมืมันก็เจ๋งดีนะ มันก็สามารถส่งได้แต่ทำอย่างนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับเราใช้งานตัวที่เป็นบัสตัวที่เป็น chat GPT เลยนี่นะผมก็ได้พยายามลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ได้มาคนพบว่าจริงๆครับจุดแข็งของเซอร์วิสพวกนี้จริงๆอะมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพรอมดีไซน์ครับซึ่งจริงๆอะในหัวข้อของตัวที่เป็น AI ของตัวที่เป็น Google นะครับมันจะมีการพูดถึงสิ่งนี้ว่าพรอมดีไซน์สแตจีครับก็จะมีการพูดถึงการทำครีเอชั่นเรื่องของการทํา กำหนดสิ่งที่เป็นคอมพ l e ของตัวที่เป็นคาตอบมาเลยว่าถามอะไรอะ่ะอยากได้คําตอบอะไรอะ่ะระบุคําตอบที่ตัวเองต้องการมาได้เลยรวมถึงฟอร์แมตที่ตัวเองต้องการด้วยถ้าต้องการฟอร์แมตแบบไหนก็ทาการเขียนอาไม้ให้ชัดเจนรวมถึงก็จะมีการระบุสิ่งที่เป็นเหมือนกับการแอดพ r e f i มาก่อนว่าถ้าสมมติมีการถามแบบนี้ามาอันนี้ตอบอันนี้ถามอย่างนี้ตอบไปนี้ถามอย่างนี้ตอบไปนี้ออกมานะครับซึ่งผมทําการสรุปพวกเนี้ย เอามาในฉบับของผมนะผมก็ได้คําตอบมาว่าการส่งพร้อมที่ดีอ่ะคือการส่งพร้อมๆกับตัวอย่างไปให้มันดูว่ามันควรตอบอยังไงออกมานั่นเองครับมันก็เลยเกิดเป็นประมาณสี use case ที่ผมทาการวิเคราะห์มาว่ามันน่าจะทําได้นะครับก็คืออันแรกผมจะเอา use case แบบอย่างง่ายเลยครับส่วนใหญ่อ่ะคนยุคนี้ชอบใช้ AI ในการสรุปความกันผมก็ทํา API สำหรับการสรุปความออกมาครับโดยที่โจทย์อ่ะผมจะทําการเปลี่ยนโจทย์หรือทวิสต์โจทย์นิดหนึ่งก็คือจใจเดิมอ่ะที่เราทําการส่งข้อมูลนะครับจากแต่เดิมข้อมูลที่มันเป็นพร้อมอ่ะผมจะทําการทําสิ่งที่เรียกว่าเสร เลยนะที่ผมจะทําต่อจากนี้แต่ว่าข้อมูลที่เราส่งมาครับจะเป็นข้อมูลที่เราทําการใช้งานกับ API อันนั้นครับอย่างเช่นเ u e s นี่หนึ่งเราบอกว่าเราทำ API สําหรับสรุปข้อความสู่บุลเลตเราจะไม่ได้ส่งพร้อมมาว่าเราทําการสรุปข้อความอะไรออกมาครับแต่เราทำการส่งข้อความที่เราต้องการสรุปออกมาเป็น API เส้นหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะใช้การสรุป ข้อความผ่าน A P I เส้นนี้ออกมาได้โดยที่เราไม่ต้องกำหนดพร้อมออกมานั่นเองซึ่งผมคิดว่าถ้าใครที่สามารถดีไซน์พร้อมออกมาได้ดีเนี่ยเราจะสามารถสร้าง A P I s e r v i c e ที่สามารถออนท็อปซอร์วิสพวกนี้ออกมาได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักไปผ่าน4เคสที่ผมทำงานเตรียมมานะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นสรุปข้อความจับบลูเรตอันที่2จะเป็นการสร้างช้อยจากคำถามแล้วก็คำตอบอันที่3ก็จะเป็นการหาสถานที่ภายในภาพและที่4การทำ O C R กับภาพทั้ง4เคสนี้เราสามารถทำได้ภายในเจมินายออกมานะครับอ่ะสู่มจม สรุปข้อความบูเลตนะครับสิ่งที่ผมทำครับผมจำการระบุโจรว่าผมอยากสรุป ข้อความที่มีการส่งเข้ามานะครับโดยที่ผมจะใช้สิ่งเรีย History ีพร้อมครับเป็นการกําหนดว่าถ้าเกิดมีการส่งข้อมูลสรุปแบบนี้ออกมาช่วยสรุปหน้าตาประมาณนี้ออกมาให้หน่อยและหลังจากนั้นครับโมเดลก็จะทําการพูดต่อว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเอาข้อมูลสรุปอันนั้นมาซิเพื่อให้มันทําการรับทราบว่าข้อมูลที่จะส่งต่อจากนี้ครับมันจะเป็นข้อมูลเรื่องของการสรุปข้อความออกมานั่นเองครับเมื่อใส่พร้อม History กับข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้อมูลของการสรุปออกมาเป็นบุลเลตตามที่เราต้องการออกมาได้จากการที่เราเซตติ้ปรไคับอ เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนมาเป็นโค้ดบ้างนะครับเนื่องจากเราเห็นภาพโค้ดได้ประมาณแล้วเนาะผมจะขออนุญาตเป็นการก๊อปโค้ดแทนนะครับเพื่อให้เราใช้เวลาไม่มากนะครับในการอธิบายโค้ดแต่ละส่วนกันนะครับอ่ะผมขอทำการลบให้สิ้นเลยนะครับผมทาการลบทุกเคสให้สิ้นและทําการเริ่มต้นใหม่ครับแบบอ่ะเคสที่1ครับก็คือเคสของการทำ summary to bullet นะครับเรามี A P I สาหรับการ summary ออกมาครับหลังจากนั้นครับผมทำการกําหนดเลยครับว่าตอนที่มีการใช้พร้อม history ครับเราทาการระบุ history แรกครับจากเดิมที่เราส่ง history ผ่าน A P I นะ เรากำหนดมาภายในตัวที่เป็นเซอร์วิสออกมาเลยโดยที่ฝั่งที่เป็นยูเซอร์ครับเราทําการบอกว่าเราจะขอสรุปข้อความในฟอร์แมตบูเลตหน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็ส่งเอ็กซ l มเปิลไปว่าซัมมารีบูเลตพอยต์หนึ่งซัมมารีบูเลตพอยต์สองออกมาโมเดลก็บอกว่าโอเคหลังจากนั้นก็พิสพวายอินโฟมชันก็คือทําการส่งข้อมูลกลับมาและหลังจากนั้นครับก็จะเป็นตัวของรีซอสที่ได้กลับมาครับก็จะทําการส่งข้อมูลนั้นออกมานั่นเองครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเหตุผลที่ผมสป้ทเห็กสแลนด้ออกมาามครับม เพราะฉะนั้นไอเดียของเราก็คือ Request b o d รครับรับแช t เหมือนเดิมครับ c แชทนั้นครับมาใช้กับ i ิ t ที่ที่เรามีการเซตไว้อยู่แล้วว่าทำการทำสำหรับเรื่องสรุปโดยเฉพาะแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทำการส่งตัวสรุป ตัวนี้ครับออกมาผ่าน API request ออมานั่นเองครับ easy ไหมตรงไปตรงมานะทุกคนเพราะฉะนั้นผมเริ่มจากเคสที่หนึ่งนะผมต้องการเป็น summary อ่ะผมเป็น API summary แทนแล้วหลังจากนั้นครับผมส่ง chat เอ่อผมสรุปข้อความไรเดียะผมไปเอาข้อความเรื่องนี้แล้วกันอะ่ะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ผมลงเรื่องเว็บไปท่าไปอะ่ะถ้าอย่างนั้นอะ่ะผมผมให้ม,มาสรุปเรื่องว็บไปเท่าเลยแล้วกันเผื่อมคจะสรุปได้ดีกว่าผมก็ได้นะอะ่ะผมต้องการสรุปประโยคนี้ของว็บไปเท่ามาครับอ่ะอะ่อะหลังจากนั้นครับผมต้องการประกอบเพราะที่เป็นข้อมูลออกมาเรียบร้อยครับ เว็บไวท์เทลอีสต์ได้ละอ่ะโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันจะได้เป็นบุลเลตพอยต์ตามที่เรามีการเซตติ้งไว้ใน Excel ์แอตอนแรกออกมาได้ครับและที่สําคัญครับมันจะมี backslash n เพื่อเป็นการบอกว่าอยู่แต่ละบรรทัดด้วยผมก็เลยจากนั้นน่ะทาการเพิ่ม p ป ed backslash n มาครับเพื่อให้ s u m m a r y b u l l e t Point ครับสามารถที่จะแปลงออกมาเป็นอะรเรและตอนที่เรายิงข้อมูลมาครับก็จะได้เป็นอะรเรของ Su m m a ร y b u l l e t Point ออกมาได้นะครับโอเคเห็นภาพนะไอเดียหลักๆของ การใช้ Service t e r m i n มิของผมก็คือผมจะทำการส่งพร้อมไปได้ข้อมูลดิบมาหลังจากนั้นครับทำการ สกัดข้อมูลดิบบางอย่างออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการออกมาได้เช่นเคสเนี้ยข้อมูลดิบอ่ะมันมีการแบ่งด้วย backslash n ก็คือมีการแบ่งแบบแต่ละบรรทัดลงมาครับผมก็เลยใช้ p ป i t backslash n เพื่อให้เราสามารถได้อะไรของการแบ่งแต่ละช่องออกมาได้นั่นเองครับอ่าเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนึ่งในไอเดียที่เราสามารถใช้จ e มี n าทําได้ก็คือเราทําการ Setting สิ่งที่เรียกว่าพร้อม,มครับไว้เบื้องหลังออกมาก่อนเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นครับเราค่อยส่งตัวที่เป็นพร้อม,มครับส่งตัวที่เป็นพร้อมเข้าไปแล้วหลังจากนั้นพร้อมก็ นี่เคสที่1น,นะทุกคนเคสที่2กันบ้างครับอันนี้เป็นเคสตรงๆที่ผมอยู่นึกออกพอดีนะครับสมมุตินะครับว่าผมมีคําถามหนึ่งอันครับผมมีคําตอบแล้วด้วยแต่ผมขี้เกียจคิดชอยให้ทุกคนอย่างเช่นคุณมีคําถามว่าอะไรสีแดงคุณก็อาจจะบอกว่าโอเคสิ่งที่เป็นสีแดงอาจเป็นกุ้งช่วยคิดไอ้ำชอยที่เหลือมาซี่ว่า เอาช้อยที่มันไม่ถูกต้องอ่ะออกมาเพื่อที่เราจะสามารถเจเนเรตช้อยออกมาให้ทุกคน,นไปสามารถเล่นถามตอบออกมาได้ก็คือช่วยคิดช้อยสข้อที่เหลือที่ไม่ถูกต้องออกมาหน่อยนะครับแล้วก็จะได้เป็นคําถามพร้อมกับช้อยสช้อยที่มีคําตอบ1อันที่ถูกต้องออกมาได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นไอเดียของผมครับช้ทเทอรีเหมือนเดิมครับหลักๆก็คือผมจะบอกว่าผมมีคําถามแล้วก็คําตอบนะโปรดสร้าง3ช้อยครับที่เกี่ยวข้องกับอันเซอร์แต่ว่าต้องเป็นคําตอบที่ผิดนะผมบอกไปว่าอีดีซีคอร์เรกอันเซอร์นะครับซึ่งผมทาการยกตัวอย่างไปนะครับว่าผมอยากได้ไปแบบ คำถามมาเป็น What is the r e d color ครับอันเซอร์ก็บอกว่าเป็น Apple ครับ AI ก็ควรจะต้องสร้าง3ช้อยนี้มาครับก็คือ 1, Banana Orange กับ Grape แบบนี้ออกมานะครับเห็นไหม บีบละเอียดอย่างกับบีบเด็กนักเรียนเลยทุกคน AI ก็บอกเก้กเอา question กับ answer มาดิเราจะทำการ generate สาม choice ให้คุณเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบอารมณ์ประมาณแบบเหมือนโลอ่ะให้อารมณ์เหมือนเราไปเล่นเกม RPG ทุกคนแล้วเรากำลังสร้างบทพูดให้กับพวกนี้อยู่อ่ะซึ่งพร้อมครับผมก็ทำการดีไซน์อย่างนี้นะตอนฝั่งที่เป็น AI p ครับผลของการรับ question กับ answer มาครับและหลังจากนั้นผมเอา question answer ครับมาประกอบเป็นคอมว่า question หน้าตาประมาณนี้ answer หน้าตาประมาณนี้ generate สาม choice เอกมานะครับอ่ะผมขออนุญาตกรอบโค้ดเหมือนเดิมนะครับเคสนี้เดี๋ยวผมมีการแปะโค้ดใน ไว้เพะฉะนั้ทุกคนมาศึกษาโค้ดเพิ่มเติมได้นะในกรณีที่ใครสนใจในเคสนี้นะครับอ่ะ Location answer มาครับประกอบส่วนที่เป็นแชทครับแล้วเหมือนเดิมครับถ้าส่งเหมือนเดิมเป๊ะส่งพร้อมก็ไปครับพร้อมก็ส่ง history เข้าไปครับได้ไปคำตอบมาแต่ทีนี้คำตอบไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมค่อยเอาออกมาก่อนผมให้ทุกคนเห็นคำตอบก่อนดีกว่าว่ามันได้หน้าตาประมาณไหนออกมานะครับด้วยการส่งตัวที่เป็นรีเซ็ตของตัวที่เป็นคำตอบครับที่ได้มาจาก chat history พอมาออกมาก่อนนะครับให้ทุกคนเห็นว่าโอเคหน้าตารีเซ็ตมันได้ไปประมาณไหนออกมานะครับ Let's go ผมเริ่มเลยผมเปลี่นนจาก API API เป็ Choice Choice ชื่ออะไรว Summer หลังจากนั้นครับผมต้องการเปลี่ยน question ครับ question หน้าเปลี่ยนอเป็นอะไรดี What is a green green color ทำไมแบบคำถามมันส้นคิดขนาดนี้ Answer ครับ Answer คำตอบที่ถูกต้องสหรับ Green เ o l o r คืออะไรดี Glass ากาัน Glass ก็คือทุงหยาของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ทำการ Generate Answer มาให้เราหน่อยครับ Generate ครับมันก็จะได้ Generate 3ช้อยมานะครับก็คือ 1, 3, 2 Glass กับ 3, Emerald ครับ Emerald นี่สีอะไรเนี่ยเดี๋ยวกันนะผมก็ไม่ค่อยจะมีความรู้ในเรื่องอัญมณ่น,นีซะด้วยสิเอา้าทำไมมันเจนสีเขียวออกมานะมันกลายไปว่ามันเจนของสีเขียวออมาหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่ glass ปะหรือว่าผมพิมพ์ก s สผิดว้าแล้วทุกคนผมพิมพ์ก s สผิดทุกคนทำไมทำไมเนี่ยแหละทุกคนอันนี้มันไม่ได้ปัญหาอ้ไแล้วนะมันเป็นปัญหาของคนสั่งงานมากกว่าทุกคนเ yeah, นียมั้้นนไดคแบบาอกสเเลป็็ Sky ืฟโ เชียนก็คือท้องทะเลแล้วก็ต้นไม้ที่มันก็มีสีผสมนะมันก็คงไม่สามารถกาัะติ้ปไปสีเขียวมาได้นั่นเองครับทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมแพทเทิร์นเนี่ยมันก็คืออะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าเป็นตัวเลขจุดแล้วก็ตามด้วยข้อความผมก็เลยทําการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าเลกูล่าเอเพชันไหมครับโดยการระบุว่าเราจะเอาข้อความที่อยู่หลังตัวเลขมาครับก็คือตรงสกายโอเชียนกับที่ออกมาครับแกะด้วยเลกูล่าเอเพชันตัวนี้ออกมา และหลังจากนั้นครับทำการใส่พูกที่เป็นช้อยแบบนี้ออกมาครับหลังจากที่เราได้ช้อยออกมาหน้าตาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปดูช้อยก่อนนะว่าได้หน้าตาประมาณไหนออกมาอ่ะปึ๊บ,บก็จะกลายเป็น gas sky โอเชียนแล้วก็ซันแบบนี้เอกมานะครับเห็นไหมถ้าสมมุติว่าคำถ้าสมมุติคำ,มมตคำสั่งเราถูกทุกอย่างก,ก็จะออกมาถูก AI ก็จะทํางานฉลาดได้เรากัคนที่รับบีบมาอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราเอาไปใช้งานจริงอะคำตอบอะมันอยู่คําตอบแรกเสมอสมมตินะเราทําระบบอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วเราบอกว่าเราอยากทําเกมที่สามารถแรนดอมชอยส์ออกมาได้อย่างเงี้ยคือกระแสบอลเลของผมก็คือผมจะเอาคำตอบที่ถูกต้องอะครับมาบวกกับสามคำตอบที่มีการเจเนเรตเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นผมก็แค่ทําการสุ่มตําแหน่งออกมาใหม่นั่นเองด้วยคำสั่งที่ชื่อว่า Shuffle Shuffle อออเเเรรคคัับแต่่่่ททีีีีนนนน้้ยป็าาาสสงงงผมม วางชัฟเฟิลเไย้ในตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นคำสั่งที่ตรองไปรงมาครับทุกคนไล่ไนปในอารเแล้วก็ทำการสลับแบบสวอปไปมานะครับเพื่อดำการสุ่มลำดับของการแบบสลับไปแล้วก็ท้ายที่สุดได้เป็นอารเรสุ่มออกมาครับก็คือเวงคำสั่งชัฟเฟิลเยออกมาครับหลังจากที่เราชัฟเฟิลอารเรยมาปุ๊บลองยิงอีกที่หนึง่งปุ๊บ,บก็จะได้เป็น API ที่สามารถสุ่มช้อยออกมาได้และก็ได้โจทย์ตามที่เราต้องการออกมาได้นะครับเห็นไหมนี่คือศาสตร์ของการบลิฟทุกคนทุกคนยิ่งบลิฟพร้อมดี AI ก็ยิิงทํางานดีๆออกมาได้นะครับเคสที่2จบลงแล้วเคสที่3าครับหาโลเคชันไปไนภาพครับเคยไหมครับอัปโหลดภาพไปแล้วไม่รู้ว่าภาพอยู่ที่ไหนโลเคชันก็ไม่ได้มีเก็บเอาไว้ในตัวที่เป็นฟอร์แมตของภาพไม่ได้มีการเก็บเอาไว้คู่กับไฟล์ Data ของภาพทําอย่างไรดี AI จะช่วยเรื่องนี้คุณเองคุณแค่อัปโหลดภาพมาเราจะบอกว่าภาพมันอยู่ที่ไหนครับโอ้โหว้าวซ่าทำไมมันทําอย่างนี้ได้อันนี้ก็จริงๆนะผมว่าทุกคนก็คงเดาได้แล้วก็คืออัปโหลดภาพไปพร้อมกับพร้อมเทคมาว่าไอภาพเนี้ยอยู่ที่ไหนเพียงแต่ว่า เพื่อให้สมมุตินะครับเราทํา API Service แล้ว s ซอร์วิสะมาสามารถใช้งานออกมาได้ครับเหมือนเดิม บีบให้ชัดครับจงบอกสถานที่ที่อยู่ในภาพนี้มาเอาแค่ภาพมาเท่านั้นไม่ต้องอธิบายอะไรอย่างอื่นมานะครับอย่างเช่นอโศกมตรีรดอินแบงคอกไทยแลนด์จบครับเราต้องการคําตอบแค่นี้เอามานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการบีบตัวนี้เป็นข้อมูลเอา,านะครับคอนเซปต์ <Concept S 2> ของตัวที่เป็นโลเคชันครับคือเราจะเปลี่ยนมาใช้โมเดลของตัวที่ชื่อว่า Gemini Pro Vision นะครับซึ่งก็คือผ่านคําสั่ง Image Chat ที่เรามีการสร้างขึ้นมานะครับคำสั่งการรับภาพเหมือนเดิมเลยก็คือรับไฟล์ Data มารับตัวที่เป็นไฟล์รับไฟล์ม,มี แล้วก็จะได้เป็นโลเคชันออกมาได้จากการส่งพร้อมลักษณะประมาณนี้ไปนะครับอ่ะดีเคส่งไมแล้วมาทุกคนผมว่าไม่ได้มีอะไรแบบ เป็นพิเศษนะเคสนี้หลังจากนั้นครับผมจะทาการลองอัปโหลดภาพดูครับอ่ะผมลองไปที่อีกแท็บหนึ่งละไปแท็บที่ชื่อว่า location ไม่ใช่แท็บที่ชื่อว่า location ตรงนี้เปลี่ยนเป็น location ครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนภาพให้มันดูสมจริงนิดนึงผมจะลองหยิบสถานที่มาเอาเป็นตรงไหนดีอะสนามสะพานพนังเก้าแล้วกันอะสะพานพนังเก้าอ่าโอเคโอเคโอเคนี่แหละครับนี่คือภาพของสะพานพนังเก้านะครับทุกคนอ่ะผมเอาภาพจากวิกิพีเดียดีกว่านเนเนเแต่ผมมันถ่ายถูกได้แน่เลยอะภาพจากวิกิพีเดียนะอ่ะหลังจากนั้นครับผมทำการเลือกไฟล์ครับ จากนนัั้ครบดูสิครับว่ามันจะสามารถทายโลเคชั่นสะพานไม่ได้ไหมสามสองหนึ่งยิงครับเกิดเออร์เลอร์ทันทีครับ Unexpected f i e l อะไรหายไปอ๋อโอเคผมดันใช้ชื่อไมล์ไฟล์ก่อนละอ่านกันอ่าผมเปลี่ยนชื่อไมล์ฟล์มันถูกต้องก่อนโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สามสองหนึ่งครับดูสิครับว่ามันจะสามารถทายสะพานไปทางเก่ามาได้ถูกต้องหรือไม่นะครับ Rama Three Road in Bangkok ไทยแลนด์ <Thailand. S 1> เอาละปัชญ,ญาชีวิตผมและแต่ผมคิดว่ามันไทยไม่ถูกนะจากข้อมูลที่ผมรู้มาเนี่ยมันอยู่ย่านของพระรามห้านะเอางี้เอางี้ผมเอาสถานที่อื่นดีกว่าเพราะว่าอันนี้อาจจะยากไปภาพมันยังแบบคุมเครืองไงเอาอะไรที่มันซิปเปิลขึ้นน,นิดนงดในกันเ,เป็นใบหยกบ้างตึกใบหยกตึกใบหยกอ่ะหลังจากนั้นครับอัปโหลดใหม่นะครับบอโหลดตึกใบหยกก็ไปนะ แล้วผมลองดูซิว่ามันทายตึกประโยมาได้ไหมอ่ะลองดูครับลองดูตอนนี้นผมไม่ได้เหมือนสนุกกับโค้ดผมเหมือนสนุกกับ AI มากกว่า This photo of Biyok Sky Hotel in Bangkok Thailand มันดีแต่มันไม่ดีตรงที่มันไม่เชื่อฟังคําสั่งผมมันนั่นเอาคํานี้ออกมานะครับอันเนี้ย มันก็เป็นหน้าที่ของเราในการที่จะต้องฟิลเตอร์ข้อความไม่ถูกต้องนะครับทุกคนแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับฟอร์แมตส,สุดท้ายส่งมาเหมือนกันครับบรยก Sky Hotel in Bangkok Thailand ออกมาได้นะครับก็ประมาณนี้ทุกคนไอเดียของการใช้กับโลเคชันก็คอนเซปต์ตรงไปตรงมาครับเสร็จพร้อมเหมือนกันทําการส่งภาพแล้วก็ทําการใช้ภาพคู่กับพรอมๆนั้นออกมาครับอะมาสู่เคสท้ายบ้างครับเคสโอซียกับภาพรครับผมจะทําโอซียกับภาพที่เป็นเคสที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่ s i m p l ลที่สุดที่หลายๆคนชอบทํากันก็คือการอ่านภาพ ตัวที่เป็นเมนูในใบเสร็จครับปกติะถ้าเกิดใครที่เคยเขียนว่าที่เป็นเซอร์วิสของการอ่านภาพมาเวลาที่เราทาพวก OCR พวกนี้ก็จะทำการโอเคเราต้องใช้พวกเซอร์วิสในการแกะภาพมานาะก็กาจ,จะเป็น OCR หรือ,อจ,จะเป็นเซอร์วิสของ Google อย่างวิชันเอเบียทำการมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ต้องมาทาการเบรกดาวว่าส่วนที่เป็นเมนูมันอยู่ตรงไหนทําการแยกเมนูออกมาว่าตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ออกมาจนาท้ายสุดเราสามารถได้เมนูออกมาได้อะนี่คือตัวอย่างใบเสร็จที่เราจะามาใช้ครับนี่คือตัวอย่างใบเสร็จของเรานะครับทุกคนอันนี้ก็คือใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส ก็อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนาะถ้าเป็น OCR ปกติก็ต้องไปไล่แต่ละบรรทัดตำแหน่งมาอยู่ตรงนี้เราถึงจะสามารถดึงข้อมูลออกมาได้นะครับแล้วถ้าเป็นเคสนี้ล่ะสิ่งที่เราต้องทำครับเหมือนเดิมครับอุปกรณ์เรามีแค่ชิ้นเดียวครับก็คือการส่งพร้อมกับการส่งข้อมูลไปครับหัวะน้างารบีบครับว่าผมอะ่ะอยากให้มันช่วยแกะเมนูจากใบเสร็จออกมาหน่อยซึ่งผมจะระบุเลยนะว่าภาพที่ส่งไปเป็นใบเสร็จโดยที่ฟอร์แมตที่ผมอยากได้ครับผมจะได้เป็นฟอร์แมตแบบนี้ออกมาเมนู1เมนู2ออกมา ทำให้ผมหน่อยได้ไหมแล้วใช้คําสั่งก็คือ image chat เหมือนเดิมครับทำการส่งตัวที่เป็นพร้อมไปแล้วก็ทําการส่งที่เป็นไฟล์ออกไปนะครับต้องเล่าให้ฟังนะ จากข้อมูลที่ผมมีมาตอนนี้ history ไม่สามารถใช้งานกับพวกที่เป็น Gemini Pro Vision ออกมาได้เพราะฉะนั้นในเคสของพวกที่เป็นภาพอะครับมันเลยไม่สามารถใช้ history ในการที่จะทําการถ่ายออกมาก่อนเพื่อที่จะให้ได้คําตอบที่ถูกต้องออกมาได้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะาการส่ง1 s h o งช็อตอะก็คือส่งพร้อมช็อตเดียวแล้วก็ทําการได้ข้อมูลออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะครับว่ามันสามารถแกะออกมาได้จริงไหมและท้ายที่สุดครับผมทาการอันนี้ผมเล่าเรื่องของเร็กไรฟ์ไอเ i o ชที่ใช้เลยลวกันผมจะทําการแกะตัวเมนูออกมาโดยที่ผมจะสมมติว่าผมได้เมนูหน้าตาประมาณนี้ออกมาเอาีี้้ดกวว่่าาผมมใหันนเปป็ ตามลำดับขั้นตอนนะผมจะเอาแค่รีซอฟผมองมันออกมาก่อนให้ทุกคนเห็นภาพก่อนนะว่าได้รีซอฟหน้าตาประมาณไหนก่อนที่จะใช้ลเลกุไลเปชันกันนะครับ ให้ทุกคนเห็นภาพนะหลังจากนั้นครับ let's go ครับเราจะทำการยิงไปยัง API ที่ชื่อเมนู extract ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นเมนู extract ครับเมนู extract ชื่อไฟล์ผมใช้เป็น my file เหมือนเดิมอ่ะผมเปลี่ยนมาเป็นตัวที่เป็น by เ e ร็จนะครับอใบเส set ตัวนี้นะครับผมทำการส่งไปแล้วนะครับยิงครับทุกคนผลลัพธ์ที่เราต้องได้ออกมาครับเราจะต้องได้เมนูที่อยู่ใน by เ e ร็จนั้นออกมานะครับเห็นได้เลยไหมครับกาแฟเย็นโดนัทช็อกโกแลตฮันนี่โทสต์ฮันนี่โทสต์หน้ามะม่วงลอตเต้เย็นนายแพทย์กุ้งทอดนะครับอ่ะอะไรก็ตามแต่ครับตอนนนี้้เรราาไดออกมะคับ เดี๋ยวเราใช้เล็กๆเพชรครับในการแยกแต่ละ่วนออกมาครับผลการเพิ่มเพชรมาครับหลังจากนั้นครับผมต้องการแกะข้อมูลที่อยู่หลังขีดออกมาครับคือผมจะขีดแล้วก็ตามด้วยข้อมูลเซตนี้นะครับเนี่ยขีดแล้วก็เซตนี้มาเป็นขีดนี้ขีดน,ดนี้แล้วก็ขีดนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นอะไรของเซตที่เราต้องการได้เป็นเมนูออกมานะครับเมื่อเราทําการยิงแกะอีกทีหนึ่งครับ sorry e x a c t data มาเลยเออเกิด <500, S 1> ห้าร้อยฮะเดี๋ยวลองยิงใหมด่ดูแต่ผมเพิ่งเห็นว่าผมยังไม่ได้รีเทิร์นจะเป็นเมนูนี้กลับไปอ่ะลองยิงอีกทีครับ สามสองหนึ่งยิงครับและนี่คือคําตอบที่ได้กลับมาครับสิ่งแรกคืออะไรรู้ไหมครับคำตอบไม่เหมือนเดิมถูกต้องครับมันคาตอบไม่เหมือนเดิมทุกคนอะไอคาตอบไม่เหมือนเดิมมันยังไม่เท่าไหร่นะเรามาลองดูดีกว่าว่ามันทายถูกจริงไหมอย่างแรกสุดก็คือกาแฟเย็นเรามีกาแฟเย็นอยู่ในนี้ไหมฮะโอเคกาแฟเย็นไม่มีโดนัทมีไหมครับโดนัทไม่มีข้าวโพดคั่วครับข้าวโพดคั่วมีไหมเนี่ยข้าวโพดคั่วไม่มีน้ําเปล่าก็ไม่มีมันฝรั่งทอดอะมีเทสโต้ผมไม่รู้มันนับเป็นมันฝรั่งทอดหรือเปล่านะลูกชิ้นไก่ทอดโอ นี่คือการทดลองของเราครับทุกคนคืออย่างนี้ผมไม่อยากจะเล่าทุกคนฟังว่าตอนที่ผมทดลองไอ้ตัวนี้นะ มันมีจังหวะหนึ่งตอนที่ผมเล่นครั้งแรกสุดอะแล้วมันสามารถทายมาถูกได้เกือบหมดเลยลซึ่งตอนนั้นผมตื่นเต้นมากกับการที่มันสามารถทำ OCR มาได้แต่ทีนี้พอผมทดลองไปมาครับผมก็ได้คนพบว่าเออจริงๆอะมันก็ไม่สามารถแบบแกะออกข้อมูลออกมาได้ขนาดนั้นหรอกแล้วผมคิดว่าด้วยภาษาด้วยนะผมคิดว่าภาษาไทยอาจจะไม่ได้โดนเทรนมาสําหรับการใช้ในภาพดีเท่ากับพวกที่เป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยอย่างผมเคยลอง extract พวกที่เป็นภาษาอังกฤษมาหลายเคสก็ทําได้ดีนะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอย่างทุกคนเห็น AI อะมันเป็นแค่ตัว ต้องทาการว a ล i d a t e ข้อมูลเพิ่มด้วยอย่างเคสโลเคชัน,นเื่อเี้เหมือนกันตอนที่ผมส่งโลเคชันไปอะทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยไม่ได้โลเคชันมาตรงนะแต่มันก็มีเคสที่ได้โลเคชันมาไม่ตรงเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้น AI มันเป็นเหมือนส่วนที่สามารถเสริมออกมาได้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างเคสนี้เราเล่นกับภาษาไทยได้ไหมอะผมลองเล่นดูนะเคสที่เป็นในตัวคําถามนะครับเช่นอะไรเดียสัตว์อะไรมีสี่ขาอะผมตอบว่าเป็นแมวอะผมตอบว่าเป็นแมวแล้วผมลองยิงคําสั่งดูซิมันก็จะได้เป็นงูงูมีขาไหมงูไม่มีขานกก็มีีี2ขขาาาาาาแลล้ววกกกก็ปไไมมมม่่ออดิงทผยจะบคื จากที่ผมมาทดลองมา ทั้งหมดนะครับจากทั้ง4เคสมานะเคสที่ทําได้ดีจริงๆของตัวได้เป็นเจอร์มินายนะคือเคสที่เกี่ยวกับเรื่องของเท x กซ์จากที่ผมเห็นมาคือภาษาไทยเจอร์มินายภาษาอังกฤษเจอร์มินายทำออกมาได้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแต่พอเป็นเคสที่เป็นภาพอย่างเงี้ยมันจะแ้่แต่เคสไปเคสนะผมอาจจะยังไม่เจอเคสที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจขนาดนั้นละกันแต่ด้วย2เคสนี้ที่ผมหยิบมาก็เป็นเคสที่ผมรู้สึกว่าโอเคถ้ามันสามารถทาได้จริงอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็เจ๋งไม่ใช่น้อยแล้วนะแล้วก็อย่าง เคสเนี้ยอย่างรอบก่อนเนี่ยมก็สามารถยิงได้แบมนเป็นก,กาแฟเย็นได้มาเหมือนเดิมเลยนะมาทุกช็อตโดนัทก็มาทุกช็อตไม่รู้มันหิวรึเปล่านะแล้วก็มาเป็นบุหรี่ซองอยูก่ก็กลายเป็นบุหรี่ซองในใบเสร็จซะงนันนะเพราะฉะนั้นพิจารณาใช้ไม่ใช้ในเคสยังไงทุกคนก็ลองศึกษาดูเพิ่มเติมกันได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะใช้ให้ทุกคนฟังก็คือเซอร์วิสของพวกที่เป็นไอพวกเนี้ยครับมันจะมีประโยชน์ในแง่ของการที่เราจะทําการออนท็อปเซอร์วิสบางอย่างออกมาครับอย่าง u s สเ a ส e ที่อย่างที่ผมเล่เ่่าา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 ไไไปปปปนนนะะววกกกกกรรรรรณีีีทเเเเเ็็็ชยยมมมมังงดดด้้้้จจจุตต์ใบบบพออออิ สเตปบางอย่างออกไปก่อนที่ข้อมูละจะจออกไปจริงๆเราจะต้องวาล์ดีเดย์ก่อนว่าโอเคคํานี้สามารถส่งไปได้ไหมภาพแบบนี้มีอะไรที่เมนโดนใช้ก่อนไหมว่ามันถูกต้องรวมถึงถ้าคาตอบไหนมันถูกแล้วเราทำการเซฟไว้ในแคชก่อนไหมเพื่อที่ได้ไม่ต้องถาม A.I. ซ้ำแล้วเพราะเดี๋ยว A.I. อาจจะตอบมาผิดก็ได้อันเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับวิธีการดีไซน์เซอร์วิสของเราออกมาแล้วว่าเราสามารถทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เคสเพิ่มเติมถ้าใครที่อยากเล่นเคสของมัลติโมดลจริงๆนะในทุกๆเคสก็จะมีตั้งแต่พวกสปีดดออูเทควิดีโอประมยัังงไม่ลในตวนลส พูดส่วนตัวเลยผมไม่ค่อยเซน Vertex AI ซเท่าไหร่แต่ผมมาส่วนตัวผมอยากลองเล่นมากพวดที่เป็นตระกูล AI เนี่ยผมอยากลองเล่นมากๆแล้วผมคิดว่า มีโอกาสไปจะมาเล่นกันทุกๆคนเรื่อยๆเหมือนกันเกี่ยวกับตัวส่วนที่เป็น AI ด้วยนะแล้วก็อย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นผมไม่ได้รับอิสปายมาจากบทความนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากลองเอาเคสไปไปยุกใช้กับพวกที่เป็นแชทบอทนะครับทุกคนสามารถไปอ่านบทความของคุณตีจิรวัตรที่ GD f i r e b a s e ก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูแลไลน์เดเวลอปเปอร์คอมมูนิตี้ไทยแลนด์นะครับซึ่งเขาก็มีการเขียนในแง่ของการดีเกตกับตัวที่เป็นเว็บพุกของไลน์นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ก็จะคล้ายๆกันอย่างเคสที่เป็นตัวของบทความนี้ครับจราปาร Live Code นะไป ้ดดูไเพื่อใครจะเห็นลูกเกดฟิลก่อนที่จะไปโค้ดตามนะครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์มาเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งคอนเซปต์หลักๆก็จะคล้ายๆกันครับสร้างเว็บพุกมารับข้อความจากไลน์มาครับแล้วหลังจากนั้นครับตอนที่รับข้อความจากไลน์มาเสร็จครับเนี่ยเราก็จะมีการเซตฮิสตอรี่มาเหมือนกันครับและท้ายที่สุดตัวที่เป็นฮิสตอรี่มาเสร็จก็ใช้คำสั่งเหมือนเดิมครับ get relative model ออกมาแล้วหลังจากนั้นครับก็จะเป็นการส่งตัวที่เป็นข้อความกลับไปผ่านตัวที่เป็นเซนต์เมสเซจออกมานั่นเองครับเพราะฉะนั้น บทความนี้คอนเซปต์ก็ใช้ใกล้ๆเียงกันรับข้อความจากเว็บพุกมาเซตฮิสตอรี่มาก่อนว่าจะตอบลูกค้าแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะส่งกลับไปได้นะครับ่วนตวผมนะนี่คือยูสเคทที่ดีที่สุดที่สามารถทําได้บนเจอร์มินายและก็คือสามารถเซตสิ่งที่เรียกว่าเป็นเซตติ้งของพวกที่เป็นพร้อมเมสเซจพวกนี้ออกมาก่อนก่อนที่จะทําการส่งมปใสออกไปจริงๆมันก็จะทําให้เราได้คําตอบที่ถูกต้องจริงๆออกมาด้วยและเป็นคําตอบที่เราต้องการให้มันส่งออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือศาสตร์นะทุกคนการที่เราจะสามารถได้สิ่งที่ต้องกกกกาาาาาารรรอมมมไดด้เเเนนีี่่่ยยััจจะะป็ลษณงพูคคุสิทว AI คำตอบที่ถูกบ้างผิดบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราในฐานะมนุษย์เราจะสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้กับมันต่อยังไงได้บ้างสามารถไปวิวแชรกับเซอร์วิสยังไงได้บ้างทุกคนก็ลองดูแล้วก็ลองพิจารณากับตัวเราเองนะครับว่าเราสามารถเอาเจมินายไปใช้งานกับอะไรได้บ้างนะครับและนี่ก็คือหัวข้อเจมินายครับอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะครับแล้วก็ถ้ามียูสเคสไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไปทํามาแล้วมันสักเซสยังไงลองมาแชร์กันได้เลยเพราะว่า AI เนี่ยยังคงเป็นศาสตร์ที่ใหม่แม้ว่ามันนจะะะมาารรบแลคค่ยีีอื โปรครับหวังว่าทุกคนจะเต็มอิ่มกับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ